I got time on Richard คือว่าเวลาเขายักษ์ bring up under suspicion ดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านที่นี่สถานีโทรทัศน์ i freedom tv ทำการกระจายเสียงจากเมืองสไปโรรัฐโอคลาโฮมาประเทศสหรัฐอเมริกาท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้พวกเราก็ได้มาพบกับพ่อแม่พี่น้องอีกท่านนึงวันนี้พวกเราก็ได้มีทางท่านดร.ทองวรรณรินทร์เพิ่นก็จะได้มาพบมาพ่อมาเว้ามาจากับพี่กับน้องอีกพวกเราจะได้มาเว้ามาสนทนาเกี่ยวกับเรื่องศีลธรรมประจําใจที่เกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเราชีวิตประจําวันก็แต่ถึงใดก็ตามพวกเราจะมาเว้ามาจามาโอมอารมณ์กับพี่กับน้องอย่างน้อยก็วันละอาทิตย์วันนี้นี่ก็ครบรอบอีกแล้วกับท่านดร.ทองวรรณเพิ่นเองท่านก็เตรียมพร้อมที่จะได้มาพบมาพ่อมาโอมอารมณ์กับพี่กับน้องแต่ก็ในตอนนี้เนี่ยเพื่อบ่เป็นการซับซ่าเสียเวลาก็ขอให้พวกท่านได้พบกับดร.ทองวรรณสบายดีท่านดร.นะครับสบายดีครับผมคอยอยู่ดีมีแฮงอยู่ที่นอกท่านดร.เนาะเจ้าคอยเพิ่งบุญอยู่โอเคโอเคกับคือว่านั่นแหละเพราะว่าตอนนี้กับพวกเฮากับทางรายการก็โอเคและคิดว่าเสียงก็ค่อนข้างสิดีขึ้นในครั้งนี้นะกับตามฟังบนเสียงท่านดร.ก็โอเคอย่างนั้นกับมื้อนี้นี่พวกเฮาสิได้ดันาเว้าเรื่องเรื่องใดเด้เนาะท่านอาจารย์ดร.มื้อนี้นะเว้าต่อเธอแล้วมันบ่ทันสุดเทื่อจ้ะมันยาวเจ้าเสียเว้าตื่มอีกมื้อนี้นะเพื่อให้น้องเฮาได้เข้าใจคักเจ้าในการให้ฐานพบคนลาวสุรายกับมักให้ฐานก็อยากให้พี่น้องเข้าใจคักๆกันซะเจ้าสนัดสิได้เข้าเรื่องเลยเนาะเอาข้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่รับฟังอยู่แล้วก็น้องนุ่งลูกหลานทุกคนมื้อนี้ข้าพเจ้าจะมาเว้าต่อเกี่ยวกับเรื่องให้ทานเพื่อว่าจะได้ให้พี่น้องเข้าใจว่าเหตุจังได๋มันจึงถูกต้องแท้ตามอันนาหลักวิชาการมันซะพอทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีหลักวิชาการของมันพี่น้องมันซะบ่ไปเฮ็ดหยังก็อย่าแม้แต่เฮาจะเฮ็ดเรียกหาเรียกเฮือนการสานนี่ก็มันก็มีวิชาของมันก็จนมีเรื่องอันนานี่ก็ในวิชาเมบ้านการเงินบ่และบ้านหัตถกีก็หลายเนาะจังซั่นแม่นกระยาพี่น้องมันมีหลักวิชาการของมันหมดมื้อนี้ข้าพเจ้าจะมาเว้าต่อเกี่ยวกับเรื่องเฮาถามนี้ให้มันถูกตามหลักวิชาการตามที่นะคําสอนของพระเจ้าเพิ่นได้สั่งสอนไว้เพิ่นแนะนําไว้ว่าเฮ็ดจังได๋มันจึงถูกต้องดีงามแท้ถ้าเฮ็ดตามนั้นเฮาก็ต้องแน่นอนแล้วก็มั่นใจว่าเฮาเฮ็ดถูกต้องแล้วก็บุญเฮาก็ต้องได้หลายวันนี้เรื่องทานก็ผู้เพิ่นฮู้ผู้เพิ่นสลาเพิ่นบอกว่าเฮาทานแบบสัตบุรุษเพิ่นเอิ้นว่าสัปปุริสทานสัปปุริสะหรือว่าสัตบุรุษหมายความว่าเป็นผู้ที่มีปัญญามีความเฉลียวฉลาดในเรื่องศีลเรื่องทานธรรมมีความรู้สูงทางด้านความบาปบาปบุญนี้บาปบุญคุณโทษนี้เพิ่นฮู้จักดีว่าสัพเพบัณฑิตหรือว่านักปราชญ์เพิ่นบอกเพิ่นแนะนําว่าเฮาทานแบบสัตบุรุษนี่สัตบุรุษนั้นเพิ่นทานจังซี่พี่น้องมันมี5อย่างด้วยกันเนาะ1องค์ประกอบนี่ทบิดเนี่ยสําคัญองค์ประกอบพี่น้องคือที่นะข้าพเจ้าได้บอกไปทีละพันองค์ประกอบ3อย่างนี้ก็ต้องให้มันครบซะก่อนแม่นบ่1มีหยังคือมีจิตใจเฮานี้จิตใจเฮานี้มันดีงามบ่ตัวอย่างศาสนาในเวลาทาง3อย่างนะเฮาเอิ้นว่าก่อนหน้าเวลาจะฐานนั้นก่อนแต่กับเวลาฐานนั้นถ้าเกิดเวลาเฮาทานแล้วอุ่นซะแล้วเมื่อเวลาจิตใจเฮามันสะอาดดีงามแล้วปัตถุเฮาก็ต้องบริสุทธิ์อีกนะของทานเฮานะคือบ่แม่นของที่เฮาไปซ้อโกงมาบ่ไปของลักเอามาอุ่นซะการซ้อโกงนั่นก็เป็นบาปได้พี่น้องบ่เป็นบาปเฮาบ่รู้จักดอกแต่ว่าบาปมันมาตามนั้นเฮาบ่รู้จักแต่ว่าได้มาเป็นความบ่บริสุทธิ์แล้วอุ่นซะเฮาไปทานกันได้บุญบ่กันได้อยู่แต่บ่หลายเหมือนกับเฮาไปตักน้ําว่าเราอันนับคู่มันหัวนะหมดบ้านเอาหันเอาอาจจะได้เครื่องคู่หมดเลยว่าขึ้นก้นได้เดียวย้อนนั่งย้อนเอาคู่มันหัวแล้วก็ข้อที่สามนี่ก็เขาต้องมีสิ้นเป็นยังจะต้องมีสิ้นเพราะว่า
การมีสิ้นนั่นก็ทางผู้ให้ทางผู้รับนี่ก็สําคัญพี่น้องคันทักผู้ให้นั้นบ่มีสิ้นนี่คือตัวอย่างว่าพวกนักเลงโจรซะสิเนาะแล้วพวกกันนักฆ่าป่าสิเขาเจ้าก็หาทานได้เขาเจ้าไปหาป่ามาเขาเจ้าก็หาทานได้พวกปอนานักนายผ่านป่าสิเขาจะไปนาลาเนื้อมันแล้วเขาเจ้ากลับมาทานได้หาทานได้กันแต่เมื่อเวลาเรามาสร้างซาความน้ำหนักของมันเกี่ยวกับบุญนั่นก่อนบทพูดที่ว่าเห็นด้วยความสุจริตเนี่ยพอพูดให้เห็นมาด้วยความเปื้อนมันซะย้อนยังย้อนมีบาปอันติดแป๊บมันหนังจังสันนักป่าบริจึงบอกว่าให้หักซาสิ้นเห็นบอกแล้วของทานนั้นก็ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ใช่ไหมอันนี้พระพุทธเจ้าเพิ่นสอนอย่างสั้นได้ตามนั้นบอกได้บทนั้นข้าพเจ้าได้เสือพระพุทธเจ้าอ่อนซะเสือคำสอนของเพิ่นเพิ่นว่าได้ตามนั้นก็ได้หลายแล้ววันนี้มันมีหลักฐานบ่อันนั้นเป็นยาศาสนาหลักฐานได้มีหลายพี่น้องอยู่ในพระไตรปิฎกนี่ก่อนเกี่ยวกับเรื่องการทานนี่ก่อนคันถ้าเอาทานอยู่ทึกต้องแท้ๆน่ะทานแบบคล้ายๆคือว่าพูดเฮือนน่ะพระพุทธเจ้าบอกเรื่องว่าพระอรหันต์ที่ว่าเพิ่นออกจากงานสมบัติมากๆนะภาษาบริเพื่อนมามีรถสมบัติถึงก่อนพ้นทานนะจะเข้าภายในเจ็ดมือก็ได้พี่น้องเห็นทางตาวันซะในซาด้านรถบ่เกินเจ็ดมืออันนี้มีหลายเรื่องอยู่ในไฟจิตบิดกพี่น้องจังสันข้าพเจ้าจึงมั่นใจวันแน่ใจว่าทานนี้ก็ต้องได้บุญแท้ๆแล้วถ้าเขาทานเขามีสิ้นอีกวันนี้ผู้เขาทานนั้นก็มีสิ้นเพื่อนว่าทายกเขานี้เป็นผู้เขาทานทายิกากับผู้สายมีหญิงก็ทนทายกได้ผู้สายก็ทานทายิกามีหญิงก็ทานมาดิวันนี้ปฏิฆาหกนี่ภาษาหรือมันผู้ที่หับทานนั้นก็เป็นผู้มีสิ้นพ้นบุญตรงนี้มันจึงครบมันจึงได้ลายมันจะมันจึงแห่งมันจึงแน่นโดยเหตุนี้แหละอันนาคนโบราณสมัยอันนาพุทธกาลนั่นก่อนก็มีลายเรื่องที่เป็นได้ทานเนอร์พระไตรประธานพระนักอันนาพระอรหันต์ที่ออกจากนิโรธสมบัติมาเมื่อนะก็ออกหยาดสมบัติมาซะพอธรรมนาพระอรหันต์เนี่ยก็เป็นเวลาเป็นเข้าสารเข้าหยางก่อนเป็นเข้าเจ็ดมือเนี่ยบ่งปากบ่งตีบ่งเนี่ยบ่งอย่างนั่งคล้ายๆกับก้อนหินแล้วซะเจ็ดมือออกมาก่อนคันถ้าเขามีโอกาสมีบุญไล่เขาไปฐานอันพระเชิงสั้นนะพ้นบ่งนี่จะเห็นภายในต่างๆภายในเจ็ดมืออันนี้มีไล่เรื่องนี้อยู่ในไปตัวข้าพเจ้าได้อ่านนะซะเชิงสั้นก่อนพี่น้องต้องมั่นใจว่าฐานนี้ได้บุญแล้ววันนี้คันเขาท้ามกันว่าไปยังเจ้าเจ้าท่านมาหนิมันบอกนางคนจะตอบเออจะตอบจะได้นอว่ะสิเอาก็ยังได้บุญมันบอกแต่มันได้บุญทึกตอบมันบอกความจริงแล้วคำว่าจะได้บุญก่อนแม่นเขาตอบบุญทึกแท้แน่น่ะขันจะท้าบอยู่ในหลักวิสาการของสัตว์ผลก่อนเพราะว่าบุญตามที่ข้าพเจ้าได้อธิบายไปก่อนในนั้นว่ามันพ้นพอได้ครับเห็นบอกพ้นพอได้ครับไหมว่ามันต้นต่อของการอธิษฐานต้นต่อของคำถามอยู่ในศาสนาบุริกรมแม่นเพื่อละความโลภของเขาคล้ายๆคือว่าจะสู่โลภได้มันซะความโลภเขานี่มีทุกคนเลยพี่น้องมันซะคนเราที่เป็นพุทธชนนี่ก็มีทั้งท่านข้าพเจ้าก็มีแต่ว่าขนมเขาทานได้ก็แสดงว่าเขาการคล้ายๆกับเขาการลดลงมาได้ซะบอกว่ามันสู้ไล่ขันความโลภเป็นสู้ไล่ก็พี่น้องมันจะเห็นเท่านี้มืดหูมืดตาเห็ดบ้าไปมันซะอันความไม่ที่ว่าอันเพิ่นยันหาวันยาสูอันมาไปอันนั้นเราผู้หลับตากับความโลภไล่นะจังสันนิษฐานแน่มันเป็นสั้นดอกความมากของมันนะพี่น้องซะจุดประสงค์เนี่ยอยู่ในศาสนาพุทธนี่มันให้ยังให้ละความโลภันพี่น้องพี่น้องซองมาแบบนี้เขาก็ต้องมีจิตอินดูเติมคือตัวยาว่าเขาไปตลาดบอกเรื่องเขาไปออกจากซูเปอร์มาร์เก็ตมาเนี่ยข้าพเจ้าสิบบางเห็นคนก็จะไปข้อฐานนะหลังเธอก็เป็นพวกโฮมเลสก็มีหลังเธอพวกโฮมเลสเขาโทษพวกที่ว่าบ่มีบ้านนะบ้านมันสิบ่มีรถอยู่ในการมีไล่ผมละสิบางคนก็จะกำลังข้อเงินมาโอ้ความบริจินข้าวมือนี่เหมือนมือหนึ่งซองมือสามมือค่อยนานข้อเงินเจ้าเสื้อห้ากินได้ข้าเจ้าก็มีจังสันอยู่แต่ข้าพเจ้าก็เคยพานอันเขาก็ให้บอกให้ก็ได้พี่น้องเขาก็ได้บุญเตวันยอดเขามีจิตใจส่งข้อมาซะมีใจยากอันอีตุนข้าเจ้าพนาเขาก็ให้ไปจังสันเขาก็ได้บุญเขาก็ได้บุญด้วยกันพี่น้องเขาอาจจะคิดว่าอ้าวคนพวกนั้นเราบุญสมีสิทธิ์อันนั้นบอกเกี่ยวกันพี่น้องเขาก็ได้ส่วนของเขาได้เห็นบอกข้าเจ้าถ้าว่าข้าเจ้ามีสิ้นมันก็แห่งดีขึ้นเติมถ้าคือถึงพระเวสสันดรเห็นบอกพระเวสสันดรในทานนักบุญทุกคนเป็นทานได้ว่าจนอันดับไทยเมืองปะทวงอะไรนี่อ้อมชาประอ้อมชาประสวรรค์ทานไล่โพสเห็นบอกแต่เราทุกคนก็ทานเล่าทานยาก็มีได้นะเห็นบอกแต่วันนี้เมื่อเวลาครูบาอาจารย์ไปโซ่ครูบาอาจารย์แล้วเพิ่นก็ว่าอันนั้นเป็นส่วนของเพิ่นเพิ่นว่า
ันส่วนที่ว่าเขาจะมาฮับนั้นก็เป็นส่วนของเจ้าข้อที่ว่าเฮานี่มีจิตใจบริสุทธิ์เขามีสิ้นนี่บ่มันก็ได้ส่วนของเฮาเด้อันน่ะเป็นจังซั่นเพิ่นว่าจังซั่นก็เรื่องการอธิษฐานอันนี้เป็นองค์ประกอบทั้ง3อย่างนี้พี่น้องเข้าใจแล้วเนาะ1มีจิตศรัทธาแล้วก็มีความเริ่มสร้างเติมนี่ศรัทธานี่คือความเชื่อในเรื่องบุญเรื่องบาปนี่ในเรื่องอันน่ะเชื่อว่าการกระทําดีได้ดีนี่ก็คือการกระทำคือสิ่งเรื่องกรรมนั่นเองพี่น้องศรัทธาตัวนี้หมายความว่าสิ่งเรื่องกรรมคือการกระทําเหล่านี้ทําดีได้ดีทำซัวได้ซัวเหมือนซะเพื่อนว่ากรรมศรัทธาเสื้อในเรื่องกรรมการกระทำของเขานี้มันเป็นกรรมทั้งนั้นพี่น้องเขาจะบ่ลิ้นบ่หัวมันก็เป็นกรรมเขาจะบ่นำลูกนำนำเมียก็เป็นกรรมบ่นำบุญก็เป็นกรรมหมดพี่น้องนะเราต้องระวังระวังเขาเสื้อจากเส้นแล้วเขาจะหาฐานในวันนี้มีศรัทธาและมีปัสสาทาเดิมมาดีจิตจะเริ่มใส่บอกคันท่าพี่น้องได้ฟังนะนิทานเรื่องหนังปัจจุบันป่าพี่น้องกันอย่างสิจื้อเนาะบักข้าพเจ้าว่าจิตใจเขาบุญเริ่มใส่กว่าพี่น้องมันจะเป็นสั้นเรื่องว่าอันนาสิทธิที่ทุกที่ข้าพเจ้าได้ยกหมาฝั่งเธอแล้วท่านมันจะเป็นสั้นพี่น้องกันถ้าว่าจิตใจเขามันบุญเริ่มใส่นะสั้นนั้นก็เขาต้องแปลงใจเขาเนี่ยมันดีโดยเฉพาะนี่อยู่บ้านเขาเดือดเท่ากับนิมนต์ครูบาอาจารย์มาสั้นเข้าบ้านสิอันนี้ระวังให้บอกเขาอาจจะหายได้มันซะโดยเฉพาะกับพวกแม่เหือนนี้เพิ่นคนเที่ยวกับนาการโคตรกินแดกแล้วก็พอเหือนเรียกแต่ตอนทับแขกแดกคันถ้ามันผิดพลาดปุ๊บก็โผล่สาขึ้นมานะพี่น้องก็ความโมโหขึ้นมาซะเวลานั้นอันตรายเลยระวังอะไรได้อันนี้นะต้องปล่อยต้องหวังที่สุดเออวันนี้ให้บุญเนาะเอาความหายกับปล่อยไว้ซะก่อนอันนี้อื่นก็ปล่อยไว้ก่อนตั้งแค่อุดซะก่อนแล้วเวลานั้นเขาจะเสียได้บุญเต็มเปี่ยมมันซะอันนี้องค์ประกอบทั้งสามเข้าใจแล้วเนาะจิตใจดีงามปัทโธบริสุทธิ์เฮาเอมีสิ้นแล้วกับผู้ห้ามมีสิ้นผู้ห้ามมีสิ้นแล้วนอกจากนี้พี่น้ององค์ที่สองมาดิเพื่อนว่าให้ทานด้วยความเคารพอันนี้ภาษาบาลีเพื่อนว่าสักกัจจังทานังเทติสักกัจจาสักกัจจานี่แปลว่าความเคารพพี่น้องสักกัจจังทานังเทตินี่เฮาจึงได้สิ่งที่ถูกความเคารพเคารพจะได้เห็นบ่เคารพตัวนี้เพิ่นว่าเอิ้นน่ะเคารพของฐานของเฮาเด้คือยังคือว่าเฮาให้ด้วยความเคารพกันซะคันท่าว่าครูบาอาจารย์แท้กันแน่นอนแล้วเพราะว่าผู้ที่มาหาพันเป็นครูบาอาจารย์ซึ่งเขาคาดว่าอยู่แล้วอันนี้แท้มันเตะมันเป็นตัวแน่นอนแล้วนะแต่ว่าไม่ได้หาผู้อื่นให้มานี่เขาให้ครูเดว่าเขาให้อันน่ะเอาเข้าให้อันน่ะมู่มากกับใกล้กินได้สิเขาสิเคารพยังไงเห็นดูจ้าสิเขาต้องเคารพข้อฐานของเขาพี่น้องอันนี้ข้าพเจ้าอย่างจือได้เธอหนึ่งอันน่ะข้าพเจ้าไปอันน่ะรัฐนิวยอร์กนี่ก็ไปเรื่องเคยฮักอันน่ะกับอันนาอาจารย์เนี่ยองค์นึงเป็นคนศรีลังกาเพิ่นก็เลยถามอันนาถามข้าพเจ้าเพิ่นว่าอันนาสักกัจจังทานเทตินี้ปฏิบัติอย่างไรวันนี้ข้าพเจ้ากับบทสัจจะเพิ่นพูดว่าโอ้ยขอน้อยอย่านำอาจารย์บ่ขอน้อยเด้เพิ่นก็เลยบอกว่าท่านด็อกเตอร์เพิ่นก็รู้จักพวกข้าเป็นอันนาท่านหมอซะเพิ่นว่าท่านด็อกเตอร์แม้แต่ท่านด็อกเตอร์จะเอาข้าวให้แมวกินเอาข้าวให้อันนามากินเขาทดเถาะก็ต้องเคารพของท่านเพิ่นว่าเขาบอกแม่เขาครบมากคนบ่าแต่เขาต้องทานเฮ็ดจังได้คนบ่าเมื่อเวลาป้อนเข้าไปหนึ่งเรื่องมีอันเข้าจีอันนั้นตอนหนึ่งสไลด์หนึ่งใช่ไหมบอกแม่เขาจะโดนนักทีมให้คนบ่าใช่ไหมเขาต้องซอกกระดาษเจียมาอาจจะเป็นอันนั้นภาษาอังกฤษเขาเพ่เพ่เพ่กันนะกันกระดาษห่อกระสานเนาะเขาต้องเอาสานแล้วเอาไปยองไว้ดีนะมันคนบ่าจะสุดทีมเขาจะส่วนทางด็อกเตอร์หรือคนบ่าข้าพเจ้าอย่างจีฮอดมือเลยพี่น้องอันนั้นคือนั่นคือสักกัจจังทานเทติคือข้อพ้องฐานพี่น้องข้าพเจ้าบอกครบมาแต่ว่าข้องฐานนี้คือเราคือเราเป็นข้องมีค่าเป็นข้องที่มีประโยชน์เขาเคารพพันธุ์พี่น้องเขาจึงเฮ้ยด้วยความเคารพอีกสั้นเปิดมาคำสอนนั้นยังกองอยู่ในหูข้าพเจ้ามีตลอดทางอยู่ในพี่น้องท่านมาได้กับเกือบสาวปีละอันนี้เลยพี่น้องเราที่เขาอาจจะบอกขึ้นจวบสักแต่ว่าสักกัจจังทานเทตินี้สำคัญ ขอโทษพอว่าอย่างพอมันจะให้ทานบุญที่เฮาสร้างนั้นมันจะเพิ่มผลขึ้นติ่มอันนี้อย่างข้อเล็กน้อยในพี่น้องเลยบัดนี้การทานนี้แม้แต่เฮาสละแล้วพี่น้องเขาได้บุญตลอดแม้แต่นำรังศีลซึ่งมันมีเนื้อศีลอยู่นั้นมันซะเฮาอาจจะไม่ได้ตะเปาเมื่อเวลาเฮามีจิตกุศลมีจิตเป็นบุญนะแล้วเอานำรังศีลนั้นเป็นอันดับเตะสะบวกน้องบริบูรณ์ทีว่าเขาคิดว่ามันมีแมงไม้อยู่นั้นอาจจะเป็นอันนา
อันนั้นนอนน้ำบ่อสินะเรียกว่านอนอยู่บ่อก็แล้วแต่นะมันเป็นแสดงว่าเราเทลงไปแล้วเขาขึ้นมาขอสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในนอกน้ำนี้จงมีชีวิตด้วยน้ำรังสินที่ข้าพเจ้าเทลงไปนี่เลยสิเท่านั้นก็ได้บุญในพี่น้องป่านนั้นเนี่ยเรื่องบุญนี่สำคัญที่บุญอันนี้พระเจ้าเป็นตัดให้ไปนี่หรอยังสั้นก็การที่เขาเอาเงินให้เอาอาหารให้มู่มากกาไก่นี่มันก็ได้บุญแรกไล่คนละตัวให้คนมันก็สู้ขึ้นมาพี่น้องมันแล้วตามมันระดับข้อมันนาของสัตว์ไหนสัตว์น้อยก็ได้บุญน้อยสัตว์ใหญ่ขึ้นมาก็ได้ใหญ่โดยเฉพาะถ้าคนนี้ได้บุญหลายแม้แต่การถ้าคนนี่มันก็เป็นระดับขึ้นมาอีกเต็มพี่น้องยุนในอันยุนในมัชฌิมานิกายในพระเจ้าเป็นตัดว่าการให้ทานแก่สัตว์ทั้งหลายนี่นะอาจจะเป็นนกบกแมวบกมูกมากๆบ่สิเพิ่นมาได้อานิสงส์ห้อยนึงเพิ่นว่าคล้ายๆคือว่าเขาเกิดซาดโตไปนี่ห้อยซาดนี่นะเขาจะเป็นคนที่ว่าอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์อันซะแต่ถ้าฐานะคนธรรมดาบ่นี่คนธรรมดานี่แม่คนที่บ่มีสิ้นมันซะคือพวกนักเลงเล่านักเลงไพ่นักเลงไม่ยิ่งนี่พวกที่ว่าสุฟินกินกันซาพวกที่เฮฮาสินะแต่เขาจะเป็นคนเอาเฮาฐานพวกนี้นี่ก็ได้บุญหลายกว่าเฮาสัตว์ท่านห้อยเท่าเพิ่นว่าห้อยเท่าเลยห้อยกุนห้อยมันก็เป็นหมื่นนึงบ่เออมันก็เป็น 10,000 นึงบ่แสดงว่าได้ 10,000 ซาได้น่ะเห็นบ่อ๋อแล้ววันนี้คันเฮาคนที่มีสิ้นบัดนี้คล้ายๆกับผู้ที่ว่าสมาทานสิ้น5มื้อไม้สินะไปวัดเอาออกมาบ่ทันได้บ่ทันได้กินเหล้าบ่ทันได้ฆ่าสัตว์เดียวครับเอาไปเฮาบ่ได้ก่อบุญกันยิ่งขึ้นไปเต็มเลยน่ะพี่น้องเห็นบ่แล้ววันนี้เขาเอาคนที่ว่าได้กำลังสิเข้าอันน่ะพูดปฏิบัติธรรมอันนี้พูดเจริญภาวนามีศรัทธายิ่งในพระรัตนตรัยจะเข้าถึงโสดาบันบุคคลนี่นะเพิ่นเอิ้นโสดาปฏิมาบุคคลผู้ที่ปฏิบัติเพื่อเข้าถึงโสดาอันน่ะมรรคขันธ์ของสรณพจน์อันน่ะฐานะพวกนี้นี่ไม่เข้ามายังโอ้ขอโทษก่อนนี่ก่อนฐานะพวกฤาษีทั้งหลายพวกนอกศาสนาพุทธเหมือนกันพวกฤาษีที่ว่าพวกมีสามีญาณนี่นะการได้บุญนั้นไปว่าคล้ายๆกับเป็นโกดเป็นโกดมันซะโกดได้เพิ่นว่าเป็นโกดแต่ว่าโกดนี่ก็แปลว่า10ล้านเนาะคล้ายๆกับว่าคันถ้าเฮาตายชาตินี้ไปเกิดเป็น10ล้าน10ล้านชาติข้างหน้านี่นะเฮาจะเป็นคนบ่ทุกข์ยากปากหม้องว่าซะบัดนี้คันมาทานให้คนที่กำลังปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงความเป็นส่วนบุคคลนั้นก่อนเพิ่นก็ว่าแต่ล่าคนนั้นห้อยเท่าคล้ายๆคนแรกเป็นห้อยขึ้นมานะมีโซดาบันบุคคลแล้วก็สักขิตคามามีบุคคลอานาคามีบุคคลและพระอรหันต์นี่คณะฐานะพระอรหันต์นี่เป็นนักบริพีน้องบุษมาจะไล่มาจากศาสตร์นอกจากพระนั้นแล้วฐานะพระพุทธเจ้าอีกบ่นี่ฐานะพระเจ้าพระพุทธเจ้าอีกบ่นี่เห็นบ่ตัวอย่างคณะบริอีกปัดสูงสุดนี่ก็เพื่อนยังเพื่อนมาสร้างคาถาอันนี้สำคัญพี่น้องสร้างคาถาสังฆทานนี่ก็มันห่วงไปหมดทุกคนพี่น้องทั้งครูบาเกื้อครูบาบวชใหม่ครูบาบวชเก่าพระอรหันต์บ่อรหันต์ธรรมดาบ่ธรรมดาเป็นบ่เลิกแต่สัตว์ปุถุชนก็มาจนฮอดจักหมดจนฮอดจักพุทธเจ้าแม่นหมดเพิ่นเอามาองค์ส่งคันทานนั้นส่งหันก็ขอทานคือเขาต้องขึ้นจังซั่นวันนี้คันมาทานนั้นส่งแล้วมีจักองค์มานี่สิเป็นองค์ส่งในตัวอย่างศาสนาแล้วผลกระทำข้าพเจ้าว่าเอาสันฐานซอกซอกองค์นี้ก็เป็นสังฆทานได้บ่บ่เป็นสร้างองค์นี้บ่เป็น4องค์ก็บ่เป็นต้อง5องค์ขึ้นกับพี่น้องโอ้เป็นจริงๆว่าสันเพราะว่าองค์ทรงก็หมายความว่าต้องเฮ็ดสังฆกรรมได้บ่อันนั้นคือสังฆกรรมอันนี้เห็นบ่อันนี้เฮาต้องได้รู้จักกันให้พี่น้องคันบ่รู้จักเฮาสิว่าอ๋อก็เป็นฐานสังฆทานถ้าบ่ครูบามีองค์มี2องค์บ่แม่นเห็นบ่ถ้าได้บุญบ่ได้บุญแต่ว่าคล้ายๆกับน้ำซับน้ำมันบ่เหมาะกันซะแต่ความจริงแล้วปริมาณบุญก็ต่างกันนี่พี่น้องสังฆทานกับพระเจ้ากับบุคคลนี่มันก็ต่างกันเด้จังซั่นพุทธเจ้าเพิ่นจึงแนะนําให้เป็นสังฆทานตลอดเห็นบ่มีเรื่องนึงอันน่ะข้าพเจ้าสิเล่าฟังอันน่ะพระพุทธเจ้านี่ก็รับจักเพิ่นประสูติออกมาตัวเพิ่นเป็นอันนั้นเด็กน้อยนั้นมันก็ได้ใหม่ก่อแม่เพิ่นนั้นสวรรคตไปรับจักเพิ่นอายุได้70นึงเด้หลังจากเจ้าสายเดี๋ยวเจ้าสายสิทธัตถะประสูตินะได้7มื้ออันนั้นแม่ของเพิ่นคือพระนางมหาสิริมายานี่ก่อนเพิ่นก็ได้สวรรคตไปแล้วอันนั้นพระเจ้าสุทโธทนะซึ่งเป็นพระบิดาท่านเพิ่นก็ได้แต่งตั้งให้อันนั้นน้องสาวของเมียท่านก็คือนางมหา
ภาษาบุรีโคตมีฮะมาเป็นแม่เลี้ยงแล้วต่อมาเพิ่นก็มาสมรสเป็นถ้าเป็นแม่ฮีซี่ไปได้ต่อได้เป็นแม่ฮีซี่ต่อได้ต่อไปกันก่อเออแล้วอันน่ะแม่เลี้ยงอันน่ะผู้นี้ก็คือนางมหาภาษาบุรีโคตมีนี่ก็เพิ่นก็หักที่สุดอันน่ะเจ้าชายสิทธัตถะนี่นะเหมือนกับลูกน่ะใส่พอแล้วซะวันนี้เมื่อเวลาพระเจ้าได้มาตรัสรู้แล้วเป็นพระเจ้าแล้วเผยแผ่ศาสนาแล้วนางอันมหาปัสสาวดีโคตมินีเพิ่นกัสละมาบวชนี่แล้วมีสมัยดังนั้นก่อนหน้าเพิ่นสิสละมาบวชก็เพิ่นได้อันเฮ็ดผ้าไหมสุดนึงผ้าไหมอันนานผ้าสังฆานี่แล้วซะเพิ่นเฮ็ดด้วยมือของเพิ่นเองเพิ่นจักตั้งใจว่าจะมาถวายพระเจ้านะวันนี้มาฮอดพระเจ้าแล้ววันนี้หย่อใส่ขั้นไปถวายพระเจ้าพระเจ้าเพิ่นบ่รับอันนี้เพิ่นบ่รับเพราะว่าเพิ่นขึ้นว่าขันธ์5อันน่ะถวายเพิ่นเองอ่ะนะมันเป็นปัจเจกบุคคลเพิ่นว่าฐานะคนผู้เดียวเหมือนซะแล้วเพิ่นบ่รับแล้วบัดนี้อันน่ะนางมหาปัสสาวดีโคตมีนี่เพิ่นก็เลยเสียใจนะแล้วเพิ่นก็เลยให้ไปหาพระอนนท์พระอนนท์ก็คือลานเพิ่นเลยเหมือนซะเพราะว่าพวกนี้เป็นพวกสักกัญญาราชหมดนี่พระอนนท์ก็เลยอันน่ะบ่เข้าใจว่าจะเป็นอย่างพระเจ้าจึงปฏิเสธนะแล้วอันน่ะเพิ่นก็เลยพาอันน่ะพระนางมหาปัสสาวดีโคตมีนี้ไปเฝ้าพระเจ้าแล้วก็เลยถามเหตุว่าเป็นอย่างพระองค์จึงบ่รับเพราะว่านางมหาปัสสาวดีโคตมีนี้เป็นผู้มีบุญคุณหลายแท้เป็นไปอย่างบ่รับนะพระเจ้าก็เลยบอกว่าดูละอนนท์ฐานะแก่บุคคลนั้นก็ย่อมมีผลน้อยกว่าฐานะสงฆ์จังซั่นจึงหานางอันน่ะปัสสาวดีโคตมีนี้จงให้ทานเป็นนานๆเป็นข้องส่งเถิดจึงจะได้บุญหลายกว่าแล้วเพิ่นก็อธิบายมาจังซี่น่ะคือพวกเข้าว่ามานี่เนาะซะเป็นท่านขึ้นมานะและเมื่อเวลานั้นก็หมายความว่าเพิ่นก็เลยห้องส้มมาสูงส่งแล้วเพิ่นก็เลยอธิษฐานว่าส่งอยู่ในนี้ก็องค์ใดก็ได้ขันส่งก็มันบริเจียวก็ว่าจะต้องเป็นบุญตัวหงนี่ขณะที่ว่าอยู่ในส่งอยู่นั้นนานตกลงกันว่าคนพวกนี้ของคนนั้นมาสินะเมื่อกับเขาทานอันกฐินนี่นะเห็นบอกกฐินนี้เป็นอันนาสร้างคาถาแท้มั้งซะเพราะว่าท่านพวกมีการประโลกมีการอุปโลกกฐินคือตัวอย่างว่าทรงยันวีอาจจะมี5องค์ขึ้นเมืองมั้งซะจะเป็นสาว30คนแล้วแต่5องค์ขึ้นเมืองแล้วทรงก็ตกลงว่าให้โอรองค์นึงกันก่อนก็แสดงว่าโอนั้นเป็นผู้ต่างหน้าทรงได้น่ะเห็นบอกต่างหน้าทรงได้ด้วยเหตุนี้เลยพระเจ้าจึงอันไหนให้อันนาพระนามมหาปัสสาวดีโคตมีนพันในส้มอ่ะจ้ะแล้วเวลาเป็นสนังนางนิกพนานิกก็เข้าใจอ่ะจ้ะแล้วเพิ่นก็เลยอธิษฐานว่าควรจะให้องค์ต่อไปผู้ที่เป็นพระเจ้าต่อไปนี้นะพอดีเวลานั้นยังมีภิกขุนุองค์นึงซึ่งตามข้าพเจ้าได้ยินมาว่าเป็นลูกชายของพระเจ้าอัสตสตูมาบวชเหมือนซะแต่เพิ่นนั้นเป็นพระโพธิสัตว์พี่น้องแล้วเพิ่นนั้นจะเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระเสียอ่านนะองค์พระเจ้าจะตัดมาข้างหน้านี่มันซะเพิ่นมาบวชในสถานนั้นได้สมัยพระเจ้ายังมีชีวิตอยู่ได้แล้วพระเจ้าเพิ่นเลยก็เพิ่นก็หับเมื่อวันนางปัสสาวดีโคตมีเข้าจะเสนอเพิ่นก็เลยหับท่านมาเพิ่นก็เอาพระนั้นโยนขึ้นเหนืออากาศท่ามันก็บินอยู่อากาศมันซะฤทธิ์พระเจ้าเนาะเพิ่นมีฤทธิ์เนาะแล้วเพิ่นได้ท่านว่าผ้าสุดนี้จงไปตกเสมอของพระภิกขุผู้ที่จะเป็นพระเจ้าในองค์หน้านี้เพิ่นว่าเห็นบ่แล้วพระนั้นก็ปิ้วไปตกเสมอของภิกขุนุวัตองค์นั้นคนทั้งหลายก็ทราบโอกาสมันสะดีใจนะมันเป็นสร้างพี่น้องเรื่องสร้างฐานก่อนบ่แม่นบุคคลผู้นึงว่านาถวายทานบุคคลก็ก็ได้บุญได้อยู่พี่น้องแต่ว่าอานุภาพหรือว่าอันอานิสงส์ที่จะได้ก่อนสร้างฐานให้มันมากมายมหาศาลนับขนาดอะไรมันจ้ะแม้แต่ศาสนานี้จะหมดนะพี่น้องเป็นสมัยที่ว่าคนสมัยนั้นเป็นภิกขุอยู่แต่ว่าเครื่องคนเครื่องพระมันซะมีลูกมีเมียแต่ว่าเอาผ้ามามัดคอไปผ้าเรื่องมามัดคอไปนะพี่น้องเพื่อเอิร์ธโคตรผู้ส่งระวังเครื่องส่งเครื่องไทยบ้านเมื่อเวลาคนเขาในกองสมัยนั้นมันซะอาจารย์ร่างใจในแปลประมาณ2,400กว่าปีคนแล้วมันซะไกลๆศาสนามันสิหมดไกลๆ2,500ปีคนแล้วมันสิหมดศาสนามันซะสมัยนั้นก็สิมีพระสงฆ์อยู่แต่ว่ามีลูกมีเมียได้พี่น้องไทยหน้าได้แต่เอาผ้าข้าวหรือผ้าเลือดนี่มาคล้องคอไว้อันถือเป็นความมามั่นหูไว้นะฮะถือว่าเป็นผู้นี้บวชเป็นภิกขุเด้อสินะถึงแม้นสมัยนั้นในปุริเจ้าเพิ่นตรัสว่า
คนผู้ใดมีศรัทธาน้อมเครื่องถวายนี้ไปเอิ้นพระนั้นมาหลายคนเป็นองค์ทรงขึ้นมาแล้วน้อมถวายแก่เป็นสังฆทานก็ยอมได้บุญมหาศาลกันเพิ่นว่านะปานนั้นบ่ได้พี่น้องซะสั้นๆก็เขาต้องเข้าใจเรื่องอนาอันเรื่องอนาอันสังฆทานนี้ต้องมี5องค์ขึ้นมาพี่น้องเขาจึงเมื่อเวลาเขาเข้ามาภิกขุสังฆสังอะนะข้อส่งทั้งหลายเห็นบอกภิกขุสังฆสังนี่แปลว่าส่งทั้งปวงเด้จังสั้นจึงว่ามันจึงเขาจึงบอกเต็มปากได้แท้แล้วก็แน่ใจว่าโอ้สนิทจะได้ว่าอันนี้เขาไปถึงแล้วนะเห็นบอกอันนี้มันองค์ประกอบของพี่น้องต้องมี5องค์ขึ้นเมื่อเนาะวันนี้ท่านด้วยความเคารพกลับขึ้นมาเตือนมานี่ท่านด้วยความรู้ไหมครับว่าเขาเราที่เขาก็อาจจะบอกเข้าใจนะเมื่อเวลาไปวัดอยู่วัดสนอนี่เนาะก็เราจะให้ไปตักบาตรกันก่อนโยมเลกานี่ส่วนมากเขาก็นัดตักบาตรเป็นโต๊ะเนาะแล้วก็คนนั้นก็เขาก็ไปสบายตามนั้นแล้ววันนี้ก็เราจะไปตักบาตรก่อนส่วนมากก็ต้องไปต้อนรับกันท่านก่อนแล้วก็นั่งลงมานั่งลงพอดีในเวลานั้นก่อนพี่น้องเขาอาจจะคันหูเกิดหูอาจจะคันตากับเกาตาคล้ายๆกับเมืองนี้ตัวนี้ป่ะนี่เห็นบ่มันเปื้อนแล้วนี่ก็เขาบอกขอโทษแต่ว่าคำตั้มตั้มมันก็ไปมีคู่คิ้วคิ้วตาถ้าแต่มันมาซะไปเขาบอกเห็นไหมเขาบอกเข้าซื้อเขาบอกเข้าใจเลยเขาแล้วพอจับตาบ้านเขาเรามือได้ไปจับเข้าเนี่ยมาตักบ้านป่ะนี่เห็นบ่ผิดนี่บุตรทึกตองนี่บ่แม่นสักกระจังทานังเทติเห็นน่ะเป็นบอกอันนี้คนเราสุราบอกเข้าใจบนนี้สั้นๆก่อนเขาควรจะได้เขาต้องล้างมือซะก่อนเวลาจิตตักบาตรท่านก่อนล้างมือเพื่อให้แน่นอนว่ามือเขานี่มันสะอาดเขาจับเข้ามาตักบาตรแล้วเขาแน่ว่าโอเข้านี่เหมือนกับสะอาดมือเขานี่ก็สะอาดแล้วเขาได้ล้างแล้วเนาะสิอันนี้สำคัญพี่น้องซะจังสั้นก่อนเวลาอันนี้ว่าความจริงสู้กันฟังเนี่ยเวลาข้าพเจ้าจะตักบาตรก่อนพี่น้องข้าพเจ้าต้องล้างมือทุกเทื่อขันท่าบทสะดวกอยู่ใกล้ขนาดอ้างน้ำมาซะเขาก็เอาเจี๊ยบไปจุ่มน้ำก็ได้จุ่มน้ำคือน้ำของสุนัขก็มีเป็นกระตุกน้ำนอกอย่างนี้นะให้หมอนี่เขาก็เอานี่เป็นน้ำให้บอกเขาก็อันท่อออกจะเสียเราก็ล้างมือแล้วก็เขาก็ไปตักบาตรเขาก็แน่ใจว่าโอ้มือเขาได้ล้างแล้วบอกอันนี้ว่าทางธรรมอันนี้วันนี้ว่าทางโลกอันนี้ความจริงเวลาเราจับเสื้อจับทรงจับผ้ามันมีพยาธิแป๊บไปนำได้ภาษาอังกฤษเรียกว่า cross contamination เห็นหมอสั้นๆกับคันท่าเอาได้ล่างมือปุ๊บมันได้ต้องซ่องยางหนึ่งเซโรกับเซบุติซ่องมาเขาก็จะเป็นสักกจันทานังเทติคือเขาต้องทานของพี่น้องเห็นไหมแต่สั้นพี่น้องเจอไวเนอร์เถื่อนหน้าจะไปตักบ้านนี่ก่อนล้างตีนคนต้นล้างมือซะก่อนถ้าในใจว่ามือเนี่ยมันสะอาดแล้วเขายังคอยไปสบายแล้วเวลาสบายท่านก็บ่ต้องลงกันผู้ชิลมันกับยาตติเขาจะเครียดกันยาขนมเป็นเครียดกันยาหลังจากใส่ไปรับอย่างค่อยกลับมาจะโอ้เมื่อกี้เจ้าว่าหลังค่อยค่อยขอโทษในบริบทนั้นพอค่อยบุญยักษ์ลงก็ค่อยเป็นพระธรรมเขาจะไปสิเข้าใจขนมเอาลงกันแดเอาซาบ้าแดก็คือบอกครบพี่น้องให้บอกบอกครบเองนะกระบอมันกระบอมันนั่นกับเทวะเขานั่งเดี๋ยวครูบาอาจารย์เทศนาอยู่สิเขานั่งลงกันโจ้เจ้สิอันนั้นบอกเป็นครบแน่นเขาลงกันก็จะมีเสียงได้บอกมีเสียงกันยาพี่น้องบ่มีเสียงกระยาเด้กับบ่เคารพเลยเนี่ยย้อนว่าเขาบ่ได้ฟังการบ่ได้ฟังนั่นแหละเป็นการบ่เคารพแล้วเออนี่สำคัญจะสั้นสักกระจังทานันเจนี่ก็สำคัญความเคารพอันนี้ก็คือการอ้อนน้อมถ่อมตนของกายวาจาใจนั่นเองพี่น้องภาษาบาลีพุทธวสโสราจะความเสงี่ยมความงามของกายวาจาใจเพื่อต้อนรับเอาบุญอกุศลจากครูบาอาจารย์จากศีลจากธรรมที่เราควรจะได้ฮั่นขันธ์บ่มีสุรจะบ่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนี้บ่ได้ได้บุญพี่น้องเห็นบ่โดยเหตุนี้เวลาเฮาไปวัดก็ครูบาอาจารย์จะย้ำอีกแต่เฮาบ่เข้าใจดอกคือตัวอย่างเพิ่นฮับพรนั่นก็คืออยู่นําสัพพิติโยนี่นะมันมีตอนท้ายๆที่เพิ่นว่าพิวาอภิวาทานังสิริสังวิจังพุทธปัจจัยโยจัตตารโหธัมมาวัฏฏติอายุวันโดสุขังพลังนี่อันนี้นี่เฮาก็ได้ยินนับเที่ยวบ่ได้แล้วกันบ่แต่ก็บอกเข้าใจกันบอกเอออภิวาทนี่ก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตนนี่บอกอภิวาทเทมิเห็นบอกตัวอย่างสันนิเวลาเขาข้ามบุรีเจ้าก่อนอภิวาทเทมิธรรมังนามัสสามิธรรมังนามามิสังขังนามัสสามินี่
พุทธังนามะพุทธังนามานิคำอันนี้ก็เป็นคำคล้ายๆกับเป็นคำอภิวาทคำอ้อน้อมถ่อมตนความเคารพมันซะทั้งหมดเลยพี่น้องบัดนี้ขันธ์ท่าพุทธมีปกติจังซี่นะอภิวาทานังสิเดสันนิจังบอกพุทธมีปกติจังซี่คืออย่างคือเคารพอ้อน้อมถ่อมตนต่อพระธรรมต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อพระแต่ต่อพุทธวกแก่ต่อผู้ใหญ่หนึ่งตระกูลคนพวกนั้นจะบริบูรณ์ไปด้วยธรรมอาศยามคืออย่างอายุวันโดสุขังพลังนี่จัตตาโรจัตเตจัตตาโรจัตตาอันนี้แปลว่าสามแปลว่าสี่ก็ตัวจัตตาโรธรรมวัฏันตินี่วัฏันติไม่ควรเจริญธรรมะนี่คือความจริงอายุวันโดสุขังคือธรรมทั้งสี่อย่างนี้จะเจริญแก่ผู้นั้นไปตลอดคือผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตลอดอันนี้ระหว่างพี่น้องอ่ะเขาไปวัดเข้าไปเจ้ากับเฮ็ดไหว้คนบอกเคารพนะซะโดยเฉพาะเวลาครูบาอาจารย์เทศนาธรรมนี่ก็ล้มกันเราคนก็ล้มกันห้อยก็ขึ้นว่ามันพวกเป็นบ้าที่ตัวอย่างใส่ได้กับบ้ากันได้พี่น้องเราคนคำเราคนนั้นก็ล้มกันแห้งได้บ้าซ่องเทาเห็นบอกซ่องเทาอย่างไรหนึ่งบอกเคารพบอกเคารพธรรมท่านนี่นะผมครูบาเทศอยู่นี่เห็นบอกซ่องมาตัวเองก็บอกเข้าใจยังดีบุรีรบกวนผู้อื่นอยู่ข้างท่านตื่นได้สร้างเทากับกมีจักรประจักษ์ในบ้าเห็นบอกมันเป็นลักษณะนี้พี่น้องเขาไปวัดบ่ไม้เขาว่าจะไปเอาบาปนะคุณจิ๋งเขาแต่ว่าเขาจะเอาได้บุญไหมแต่เขาโบจะเห็นเขากำบะได้บุญนะเห็นบอกอันนี้สำคัญนะเขาต้องมีสักกะจังสักกะจังทานังเทปิเฮาทานก็ด้วยความเคารพฟังธรรมก็ต้องด้วยความเคารพเห็นไหมภาวนาก็ต้องด้วยถ้าแค่ว่าทานสิ้นภาวนาในความเป็นเราต้องมีความเคารพตลอดเห็นไหมบนเมนาคนเฮาก็ให้ไปลดบนแม่นได้พี่น้องมันมีหลักวิชาของมันอยู่พี่น้องเห็นไหมอันนี้มันข้อที่ซ่อนนี่คืออย่างคือทานด้วยความเคารพเห็นไหมเข้าใจแล้วเนาะองค์ที่เรื่องนั้นแม่กันข้อที่มันองค์ประกอบทั้งสามอย่างข้อที่ซ่อนนี่กันคืออย่างคือทานด้วยความเคารพสักกะจังทานังเทติมันนี่ข้อที่สามมันนี่พี่น้องทานมาด้วยปัญญามันนี่ภาษาบาลีเพื่อนมาวิจยะทานังเทติวิจัยมันซะเขาคำลาวนี่ก็มาจากนะครับว่าวิจยะอันนี้วิจัยมากกว่ามาขึ้นมาตองมาพิจารณาทวนที่ขักแล้วอย่างก็ทานมาเพื่อนว่าวิจยะทานังเทติเป็นยังจิวะสั้นพวกครูบือนี่ก็เขาก็เห็นหลายคนกับมาตัวทานกันก็มีต่างเทือกกับลอกลวงกันก็มีนะนายามันซะวันนี้เจตนาที่เขาจะทานของเขาต้องรู้จักว่าเอาทานไปนี้มันจะเป็นพ้นอย่างไรเห็นบ่เอาอย่างคนเอาอย่างทานบ่แม่นกูบอกโอ้นี่โอ้เป็นสุบยาเนาะมื้อหน้าไปซื้อยามาถวายเพิ่นสิบ่ได้ได้จังซั่นน่ะว่าเห็นบ่บ่ได้นั่นน่ะนะแต่ถ้าไปส่งเสริมบ่เต็มสำนักว่าความจริงกูบากับบ่คนสุบแล้วยาอะไรมันบ่ถึงแล้วซะแต่ว่าคณะบ่รู้จักคณะถ้าบ่มีวิจัยบ่มีใจบ่ได้วิจัยนะเอาก็เลยไปซื้อยาเอาไปถวายเพิ่นจังสั้นกับบ่ได้บุญได้บ่แม่นแนวได้เลือกไปซื้อเหล้าสิไปให้คนสิบ่ได้เด้เห็นบ่แล้วนอกจากนี้ก็วิจัยทางเทตินี้มันก็ต้องขึ้นกับปัญญาอีกบัดนี้มันสิรวมกันทั้ง3อย่างนี้พี่น้องมันทั้ง3สิ่งอย่างที่จะว่าเป็นตัวนี้เป็นหลักใหญ่จ้ะเห็นบ่คณะวิจัยแล้วมันต้องขึ้นกับเกี่ยวกับการฐานองค์ประกอบทั้ง3อย่างเกี่ยวกับความเคารพฐานนี้เห็นบ่จ้ะเพิ่นว่าทานด้วยปัญญาคือว่าความเราก็แปลว่าถ้าทานด้วยความสละทานด้วยปัญญาข้อที่สี่ไปดิกาเลนากาลังทานังเทติเฮาทานตามการตามเวลาคือตัวอย่างซะนี่ไม่อยู่ท่านคือว่าครูบาได้พันมาบินละบาทเกิดอยู่บ้านของเมืองไทยเมืองลาวเนาะครูบาบินละบาทมือเศร้าสินะวันนี้โอ้ยมือนี้เพิ่นกระยาดอกจังไว้จะไปตักบาทสิจังไว้เขาทานแล้วเพิ่นไปก่อนเลยตัวอย่างสินะบ่รู้จักเวลานะมันซะต้องรู้จักเวลากาเลนากาลังกาลีกาลานี่เป็นเวลากาละนี่เป็นว่าการเป็นว่าเวลากาเลนากาลังทานังเทติสิบอกเฮาทานตามการตามเวลาทุกยุคทุกสมัยว่าซะบอกวันนี้คือตัวอย่างอย่างฮ้อนสิเอาเสื้อกันหนาวไปทานสิคนก็บ่อยากได้บ่ได้แล้วมันบ่มีน้ําเฮานะตัวอย่างซะสินะนี่บ่ง่ายซะครับมันติดการเวลานะแล้ววันนี้คืออยู่อันประเทศที่ว่ามันหนาวสิเอาอันเสื้อมักเกรงไปถ้าที่เจ้าก็จะบอกแล้วมันประเทศมันเน่าด้วยอย่างนั้นว่าอย่างหน้าอีกสนานมันเป็นสั้นแต่พี่น้องเราต้องรู้จักการรู้จักการเวลาแล้วก็รู้จักสถานที่เตรียมเกย์ยิ่งเป็นกรณีพี่น้องกาลเทศะนะครับ
ความจริงกาละเทศะมันก็เป็นคำภาษาบาลีบทไหนมาเนาะกาละกับเป็นเวลาเทศะกับเป็นสถานที่วันนี้ข้อที่ห้าวันนี้ทานเพื่อส่งเคราะห์อันนี้เป็นหลักการของสัตบุรุษเวลาพนักทานเพื่อทานนั่นสิพี่น้องมีห้าอย่างนี้แล้ววันนี้ก่อนจะเข้าไปเติมยังมีหลายอย่างเติมมาซะสันนิมโหนี่ก็เข้าไปจะข้อพักผ่อนจากน้อยนอกพอว่ามากันกันโดนเต็มแล้วกับสามนาทีเกือบ30แล้วจึงข้อพักผ่อนจากน้อยแล้วก็จะกลับขึ้นมาดื่มสันนั้นเวลานี้ก็เฮออันนาดรวิเชิร์ดเพิ่นอันนาเพื่อนเพลงก็พี่มันม้วนนะพี่น้องฟังเพื่อพักผ่อนจากน้อยนอกโอเคผมเป็นอย่างนี้โอเคครับจะนอนท่ากันโอเคตอนนี้ก็พวกเขาได้กลับมาใหม่กับมาต่อวักเดิมนะฮะแล้วก็โอเคขอให้พ่อแม่พี่น้องผู้ชมผู้ที่อยู่ทางบ้านขอให้ติดตามรายการของรายการของท่านดร.ทวันต่อไปเชิญกันนะเอาสบายดีพี่น้องอีกเติมเนาะเขากลับมาเติม
เพราะว่าข้าพเจ้าก็อยากให้พี่น้องท่านได้เข้าใจหลักวิชาในการนั่งฐานนี้เมื่อเวลาเขาหูจักแล้วเขาก็สิมีโอกาสได้ปฏิบัติให้มันถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าท่านผู้ใดแนะนำสอนสอนไว้ขณะบ่ฮู้จักเขาก็สิเฮ็ดผิดเฮ็ดถูกไปแล้วจุดประสงค์อันใหญ่คือเขาจักได้บุญนั้นมันก็สิบ่ได้ตามที่เขาต้องการมันซะนะบัดนี้กลับมาเรื่องปัจจุบันนี้ว่าวัตถุนั้นเพิ่นถึงแม้ว่ามันจะเป็นข้อบริสุทธิ์ก็จริงแต่เพิ่นก็จัดอยู่ในลักษณะมา3อย่างด้วยกันพี่น้อง3อย่างคือวัตถุที่บ่ปานีเพิ่นว่าคล้ายๆคือว่าตัวอย่างว่าเฮามีอันห้องสลงมีเครื่องสลงสุดนึงแล้วเฮาจักได้สุดใหม่บัดนี้นะเพิ่นบอกมาเปลี่ยนสุดเก่าเนาะนะสุดเก่าหั่นเฮาบ่จักได้แล้วมันซะเฮาจักเอาทิ้งละแต่ว่ามันยังซะได้อยู่เขาก็เลยบอกอันน่ะพวกที่ว่าอพยพมาๆกันพวกคนอเมริกันนี่คนอพยพมาเรื่อยๆนี่ได้บ่สันโอ้จังได้ค่อยกําลังมาใหม่ค่อยๆเด้เฮาก็เฮ็ดให้เจ้าก็ได้บุญบ่ได้พี่น้องอันน่ะแต่ว่าได้คล้ายๆกับว่าเอาของสิทานสิทิมเราเป็นบ่ของสิทิมเราได้น่ะเพราะยังพอเจ้าของจะไปซื้ออันน่ะสุดมากเลยเด้ก็ได้บุญบ่ก็ได้อยู่ถ้าจังซั่นเพิ่นว่าเป็นเพิ่นว่าทาสถานทานแบบทาสเพิ่นว่าทาสะอันนี้แปลว่ามันภาษานี่แปลว่าทาสภาษาอังกฤษเพิ่นว่า celebrity ทานแบบทานหมายความว่าหยังพอทานให้ของที่ว่ามันบ่มีราคาแล้วซะพอเจ้าของเอาทิ้งเลยดิคันบ่มีคนมาเอาก็สิเอาไปทิ้งใส่อันน่ะกล่องคิดเยอะพอแล้วไปจักแล้วคันถ้ามีแนวตาเอาไปได้มันซะแต่ว่าบังเอิญมีคนมาขอบัดนี้ก็เลยสู้โอกาสได้บุญน้ําเพิ่นซะได้บุญบ่ได้อยู่เพิ่นว่าพอเฮามีจิตใจสงขออยู่ดิมันก็ได้อยู่บุญน่ะซะแต่ว่าได้น้อยน้อยๆได้เพราะเจตนาเขาบ่มีเลยเห็นบ่สําคัญเจตนาที่บ่ข้าบ่มาตะกี้เลยเจอบ่พี่น้องบ่เจตนาเขามันบ่ทันมีเจตนามันมีก็มีตัวทางการนี่เพราะบังเอิญเจ้าเทพบางคนมาขอพอดีเอาซะว่าซั่นน่ะแล้วก็แล้วไปจังก็ได้บุญมาได้อยู่พี่น้องบ่แต่ว่าเจตนาเขามันบ่มีมันก็ค่าไปนิดนึงบ่ซักครูมันก็เป็นหูไปได้เออข้อนี้ซั่นได้บ่อันนี้เพิ่นว่าเพิ่นว่าฐานสถานบัดนี้วันนี้ถัดมาบัดนี้ดีขึ้นมาเพิ่นว่าทานที่ข้อเขาเศร้าอยู่บัดนี้คือตัวอย่างว่าเฮานี่ก็มีการมีงานอยู่แต่ว่าเฮารถเฮาก็ซื้อมารถมันก็ซื้อมาได้หลายปีแล้วเนาะ10ปี20ปีเฮาก็เศร้าอยู่นะว่าซั่นวันนี้มีคนมาขอบัดนี้มีคนมาขอคันสิหายก็เสียดายอยู่เห็นบ่ตัวอย่างซั่นนะคล้ายๆกับเฮาข้อเขาเศร้าอยู่ซะแต่ก็ตัดใจให้ว่าซั่นตัดใจให้อันนี้เพิ่นว่าสหายทานเมื่อมาสหายกันเออมันก็ดีกว่าก่อนขึ้นมานิดนึงพี่น้องมันก็แห้งกว่าเด้ผมยังพบว่าทานตัวนี้หมายความว่าข้อที่เฮาห่วงแห้งแท้ๆเด้เฮาก็ยังห่วงแห้งอยู่ว่าซะแต่มันก็บ่แม่นแบรนด์นิวรถมันซะบ่แม่นรถคันใหม่ๆอีเมียงแต่ก็ทานเพิ่นว่าเอิ้นสหายทานได้บุญมันก็ได้หลายกว่าน่ะตัวข้อนั้นพอยังพบระดับจิตมันต่างกันเด้พี่น้องวันนี้ข้อที่ทราบได้อย่างเปิดว่าข้อที่ดีเลยนี่ข้อที่ว่าแพงที่สุดมันซะข้อที่ว่าเฮาถือว่าเป็นข้ออันน่ะล้ำค่าอาหารก็เป็นก็ว่าอาหารที่เฮาควรกินที่ว่าปานนี้ที่สุดนั่นน่ะเฮาว่าทานข้อสันเพิ่นเอิ้นว่าทานบุรีฐานะมาจากคําว่าฐานะกับอธิบดีอธิบดีนี่คือความเป็นใหญ่ฐานะนี่คือการสละการเสียสละคือผู้เป็นใหญ่ในการเสียสละเข้าไปนะเจ้าอันนี้เพิ่นว่าทานในบริคล้ายๆกับทานที่ข้องเที่ยวคือว่ามันข้องดีข้องผู้แห้งมันซะแต่เฮาก็อาจจะให้ได้เหมือนซะแต่ความจริงแล้วก็คันจะว่าเป็นข้องมีค่าเลิศสุดนี้มันก็สิบ่ถูกว่าซั่นบ่ครับพอเฮาบ่ทานเหมือนกับพระภิกษุสันดอนนั่นซะเจ้านะเฮานี่เป็นผู้ทุศนนี่คล้ายๆกับว่าข้องเที่ยวเห็นว่ามันดีที่สุดงามที่สุดห่วงแห้งแล้วเฮาทานอันนั้นก็ถือว่าเป็นมันทานบุรีได้มันซะวันนี้เมื่อเวลาเฮาทานแล้วเฮาคนปรารถนาอย่างบัดนี้เห็นบ่อันนี้ก็สําคัญเนาะจังซั่นตามที่อันน่ะข้าพเจ้าได้ศึกษามาได้เห็นมานี้เฮาบ่ต้องปรารถนาเฮาได้ยศได้ศักดิ์ได้สมบัติเฮาเป็นเศรษฐีมีมั่งเป็นนางฟ้าหรือว่าเป็นเทพบุตรบ่ต้องปรารถนาจังซั่นเพิ่นว่าอันนั้นเป็นการทนาต่ําเพิ่นว่าคันเฮาปรารถนาตามเพิ่นเอิ้นว่าเป็นทาสถานก็ได้พี่น้องคือทานแบบทาน
พ่อยังเป็นทาสของกิเลสอยู่เฮายังมักความสุขความสนุกอยู่เฮายังผัวพันยังมาเกิดอยู่ในอันกามโลกได้อยู่ยังเกิดเวียนตายเวียนเกิดเฮายังมักอยู่ซะเพื่อว่าทานที่ตำซาเพิ่นว่าเพราะยังข้ออันนี้มันข้อตำซาเพิ่นว่าเห็นบ่จ้ะวันนี้คันถ้าเฮาทานแล้วเฮาปรารถนาเฮาน่ะได้พรหมโลกบัดนี้พรหมโลกนี่มันเฮาต้องเข้าใจพรหมโลกนี้ลักษณะแบบว่าผู้ที่บ่มีกิเลสด้านกรรมกามราคะเพิ่นซะพออยู่พรหมโลกนี่บ่มีเพชรหญิงเพชรชายเด้โตเป็นพรหมซื่อเพิ่นซะบ่มีเพชรจ้ะแต่สวรรค์นี่มีเพชรพี่น้องเพชรหญิงเพชรชายพระเจ้าอินทร์นี่เป็นผู้ชายนางฟ้านี่เป็นผู้หญิงเห็นบ่ตั้งแต่สวรรค์ชั้นที่1นี่พี่น้องชั้นจตุมราศิกานี่ก็ขึ้นมาจนฮอดชั้นสูงสุดคือชั้นปรนิมิตวสวรรค์นี่ก็มีผู้หญิงมีผู้ชายเห็นบ่แต่ชั้นพรหมโลกนี่เริ่มแต่ชั้นทวีปนี่คือชั้นพรหมปริศาคือพรหมบริษัทนี่ก็ขึ้นมาจนฮอดสูงสุดไปเลยฮอดอาการนิทะอาการนิทะผมแหละเรียกว่าเอารูปผมแหละบ่มีเพชรเนาะบ่มีเพชรสายเป็นสิ่งใดคล้ายๆคือบ่มีการสู้ๆกันมันซะจ้ะๆคันถ้าปาทาราสก่อนเพิ่นก็ว่าดีขึ้นแน่เพิ่นว่าเพราะหยังเพราะยังมีโอกาสชิละกิเลสได้แน่น่ะเพราะคันถ้าบ่ผัวพันกับกามกิเลสนี่ก็พี่น้องโอกาสที่เขาจะทําบาปน่ะมันก็มีน้อยลงไปพี่น้องลงขึ้นบ่แม่นส่วนหลายคนทําบาปนี่ก็ย้อนน่ะย้อนกามนี่เลยพี่น้องย้อนกามนี่เลยคนทำบาปคุณก็ได้ย้อนกามกามยังหู้นี่ยักฟังเสียงมวลเห็นบ่เสียงจิตใจกระบมักเลยเห็นบ่ตานี่ก็ยักเห็นสิ่งที่มันสวยมันงามดังนี่ก็ยักถ้ามันได้ดมสิ่งที่มันหอมสิ่งที่มันบ่เหม็นกับเหม็นกับบ่มักเลยลิ้นหรือปากนี่ก็ยักกินของมันแซ่บของมันประสาทภายกับของมันอร่อยเห็นบ่นั่นน่ะยักบ่เออทางกายได้ก็อยากสัมผัสสิ่งที่มันนิ่มนวลเครื่องนุ่งก็อยากมันนิ่มนวลมันซะคือผ้ากระสอบสิบ่อยากนุ่งเด้พอยังพอมันยากพี่น้องคนเราทําบาปย้อนสิบ่พี่น้องของมือนี้แต่พระฤาษีนี่บ่ทําบาปย้อนจังซี่เด้นี่น่ะพระฤาษีนี่อยู่ป่าแล้วก็เข้าหยังเข้าสารเพิ่นตลอดไปจนตายอยู่ในสารยานก็ตายแล้วก็ไปเกิดอยู่พรหมโลกอันนี้คันถ้าปรารถนาเป็นสังฆพี่น้องก็ดีกว่าตกก้อนเพิ่นว่าเป็นสหายทานกันเห็นบ่บ่ยังบ่ยังบ่ปานนี้เท่าไหร่บัดนี้เฮาทานไปแล้วเฮาปรารถนาจังได๋เฮาว่าสาธุทอโดยการทานของผู้ค้านี้ขอเป็นปัจจัยแก้ความสิ้นไปซึ่งอาสวะกิเลสนี่ขอขอมาข้าพเจ้าได้สําเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการเมื่อหน้าพุ่นเด้อว่าซี่อันนั้นเป็นปณิธานเป็นทานบุญเป็นทานอันสูงสุดเพิ่นว่าเห็นบ่แล้วก็ปรารถนาสิ่งที่สูงสุดเห็นน่ะแล้ววันนี้เมื่อคันถ้าปรารถนาสิได้ซั่นค่อยสิเป็นจังได๋บัดเขาเกิดปรารถนาสิบ่ทุกข์ดอกเพิ่นว่าเพราะบุญนั้นมันเป็นพรพอได้รับมาตามที่ข้าพเจ้าเคยอธิบายมาครั้งก่อนๆหน้านั้นอันพรบุญก็เป็นสิ่งที่พอได้รับในการทานให้พี่น้องแต่จุดประสงค์ใหญ่นั้นแม่นการละกิเลสพี่น้องการยักออกจากวัฏสงสารนี้การยักออกจากอันกามทั้งหลายนี้กามนี้บ่หมายความว่าโคตรทดนํานะพี่น้องบ่แม่นเกี่ยวกับเรื่องมีหญิงผู้ชายซื้อได้บ่แม่นได้ทั้ง5อย่างน่ะพี่น้อง5อย่างนั่นคือเสียงมวลๆนี่หูงามๆนี่กินหอมๆนี่รสที่มันแซ่บลิ้นนี่การสัมผัสนี่ก็มันนิ่มนวลอันนี้แม่นกามหมดพี่น้องหลายคนอาจจะมักเสียงเพลงมวลๆแต่บ่สนใจว่าหูนี่จะหายบ่คิดหายก็ยังหายบ่เกี่ยวบ่จักแต่คนมักเสียงได้ฟังเสียงมวลแล้วก็พอผลกระติดสั้นก็มีพี่น้องเห็นบ่หลายคนได้โอ้ยเสียงได้บ่จักค่อยแต่ว่ามันโหมงามจังซั่นจังว่าผู้ชายได้งามแต่บ่บ่มวลเนี่ยค่อยมักเราโหมงามตัวอย่างนึงบ่เออสั่นก็มีนะเออมันติดอยู่สิได้พี่น้องให้หน่อยกิเลสก็คือการติดอยู่เนาะบัดนี้คือทําดังสิกระน้ําหอมเด้พี่น้องบ่อยู่ฟรังกระน้ําหอมโอเปียมบ่สิบ่ชั้นโน5ผมสิท้องว่าจักได้อยู่หน่อยราคาแพงบ่พอแล้วน่ะพี่น้องกระซอกซื้อมาซะแม่นบ่ย้อนหยังย้อนเฮาติดกิเลสแม่นบ่อาหารมื้อนี้บ่ว่าละอาหารภัตตาคารใหญ่ๆนี่ไว้อันน่ะสเต็กตัวนึงนี่เป็นฮอดดอลลาร์นี่พี่น้องคืออันนี้อยู่แฮม5ดาวสิ
พี่เสือพี่น้องเข้าไปสร้างมโนอยู่ลาสเวกัสนี่ย้อนยังเขาติดรถพี่น้องนะอันนี้เนี่ยทั้งหมดในเปิดเอิญว่ากรรมพี่น้องกรรมเลยคนเอาคู่มือนี้ทำบาปกรรมนี่ย้อนยังย้อนเรื่องกรรมตาห้ายาเนี่ยหมดโดยที่นี่แหละพระเจ้าเป็นเดียบอกว่าเวลาทานแล้วพยายามให้ละกรรมให้ปาทัศน์ไปนิพพานพ้นว่ามันแล้วพ้นบนบาขันปาทัศน์แล้วบุญนั้นอ่ะมันนับเจริญมาเองเอาทานแล้วบทปาทนาเป็นสวรรค์กัญญาบทปาทนาเป็นเศรษฐีกัญญาเกิดชนะนี่ค่ะบททุกข์ลำบากพี่น้องจนพวกเขาจะได้สำเร็จมรรคผลนิพพานของเราจ้ะอันนี้เป็นว่าทานสันสู้ทานแบบสัตบุรุษปาทนาสิ่งที่มันเลิศรสเห็นมั้ยมันค่อยสิแล้วมันซะอันนี้แหละคือนั้นก็คือการทานพี่น้องวันนี้ข้าพเจ้าจะมากลับคืนมาห้าก็นะตอนเอาที่อยู่วัดมันซะพอข้าพเจ้าถ้าพี่น้องได้เข้าใจเวลาครูบาอาจารย์พันธะพอถนะหรือว่าเพื่อนยังกันถ้าเราได้เข้าใจซะเพื่อเขาจะมีความสนิทใจจะมีความแจ่มใจจะมีศรัทธาสูงขึ้นในพระตนตรัยพอพระเจ้าไปได้ซอดยังเดชคันท้าบอกจะเซย์ยังไม่เย็นแล้วก็จะเป็นคนโง่จ้าซะโง่กับจ้านี่ผมเป็นเดียวกันได้พี่น้องโง่นี่เดี๋ยวโมโหมาสร้างกิจพันธะอีกโนเรนเห็นบอกอีกน้องแรกเดี๋ยวโมโหจักแต่ขันจ้านี่แปลว่า stupid เนี่ยภาษาติดมันว่า stupid แปลว่า idiot idiocy หรือว่า stupidity คันว่าเป็น stupidity หรือว่า idiocy แล้วแปลว่าพวกนี้โมโหและกระโบเหียนเติมก็สิจ้าตลอดไปเลยแต่คนโง่นี่แปลว่า ignorant แปลว่าค่อยโมโหจักมือนี้แต่เมื่อหน้าค่อยโง่จักอะไรแล้วค่อยเหียนก็โง่จักเราค่อยก็เป็นคนสมาร์ท people ขึ้นมาได้เห็นบอกโง่เจ้าความรำก็ต่างกันสันเลยพี่น้องซะจังสันก็ไม่เราเห็นแล้วเขาจะเป็นคนสลัดขึ้นมาเวลาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์พันธะฐานนะพี่น้องเขาต้องพยายามทำความเข้าใจเวลาพันธะพอถนัดพี่น้องเขาจะให้ฐาน5 ดอลลาร์กระยา10 ดอลลาร์กระยาจะเป็นมือเป็นสั้นกระยาความประพันธ์เป็นอันเดียวกันหมดพี่น้องก็คือสัพพีเขาฐานอะไรพันธะต่างบอกก็พ่อแม่ได้กับพี่น้องก็เป็นสัพพีอันเก่าอันเหมือนบอกสัตว์ท่านรู้ว่าการสืบพีบอกมันการเดียวไม่ประสานเกณฑ์ไม่เป็นน้องผู้เสือมันบอกแต่ว่าเขาเข้าใจบอกส่วนเขาก็บอกเข้าใจเนี่ยเพราะว่าคำนั้นสืบพีก็มันกลัวมดพี่น้องกลัวคำคล้ายๆคือว่าพนักผ่อนจะความจริงพนแนะนำให้หูจักมันซะนอกจากพนักสืบพีแล้วพนักข้ามมดท้ายตื้อมันนี่มดท้ายเนี่ยพอมาจะได้คนละทุกข์ปัตตาเจนิทุกข์ข้านี่ทุกข์ทุกข์ได้แปลความทุกข์ความลำบากขันมีความทุกข์เจ้ายังมีความทุกข์เนอะคนละจะนิทุกขานิทุกขาแบบบ่มีพญาปัตตาจะนิพญาคันถ้าเจ้ามีความย้านความกลัวนึกที่ว่าเห็นว่าเจ้ายังมีความอันนากระวนกระวายใจอยู่นะเจ้าจะสุมีเนอะแล้วก็โศกกับปัตตาจะนิโศกาขันจะมีความโศกเศร้าพิไรลำพันธ์เจ้าก็จะสุมีเนอะเห็นบ่เนี่ยแล้วเป็นกระว่าไปเป็นนี่แล้วเป็นนี้กับเป็นกระมาลงท้ายวันว่าอะไรเป็นว่าสัพพะสัพพติสิทธิญาปะนี่สัพพะนี่แปลทางล่างทางบวงสัพพติแปลก่อสมบัติสัพพะสัพพติสิทธิญาสมบัติทางล่างจงมีเกตาเกเจ้าเนื้อมันจ้ะวันนี้สมบัตินี่มันยังเป็นสมบัติพี่น้องต้องเข้าใจโอ้สมบัตินี่เป็นยังก็คือความหั่งมีพี่น้องตอนที่พระเกิดมาทรัพย์ก็คือความปลื้มใจความภูมิใจความดีใจเขามีทรัพย์ร่ายเราก็ดีใจสมบัตินี่ก็ไม่เขาว่ามันมีสมบัติทางโลกทางธรรมเลยไม่ยังก็คือยังก็จะวักซาสิ้นในเนอร์เห็นบอกก็จะวักฐานในเนอร์ก็จะภาวนาในเนอร์อันนี้เป็นสมบัติทางธรรมอันนี้สิ้นฐานสิ้นภาวนาวันนี้สมบัติทางโลกวันนี้สมบัติทางโลกไงอายุวรรณสุขภะนี่มีทรัพย์เห็นบอกอันนี้สมบัติทางโลกอันนี้สิทธิญาจงปรากฏมีแก่เจ้าเนอร์เห็นไหมบอกพันมองกันนะเวลาเขาทานเราเป็นสิ้นแล้ววันนี้ต่อเป็นภาวนาทางทัตตุสัพพายาขันเจ้าทานเจ้าทานด้วยศรัทธาเนอะเห็นบอกเพื่อนแนะนำจังสันเลยที่จริงแนะนำเพื่อนดีที่สุดเลยมันซะแต่เอาบูจักเลยนะเว้ยเพื่อนแนะนำดีแท้เลยทานังทาตติสัทธยานี่สัทธยาเกิดมาจากศรัทธาเลยพี่น้องคือความเสื่อในเรื่องบุญเรื่องบาปนี่ศรัทธาปัสสัทธาความเรื่องใส่ของใจสีหลังรักขันตุสัพพทาคนมาสีนั่นจะหักซาตลอดไปเนอะคนมาเนี่ยสัพพทาเป็นตลอดไปพี่น้องเออสีหลังเป็นว่าเส้นรักขันตุหักซาสีหลังรักขันตุสัพพทาสิ้นนี้จะต้องหักท่าตลอดไปได้จะสุปาได้คนว่าเห็นไหมหันสิ้นภาวนาพิรตะหุตุ
ภาวนาเจ้าก็เอาใจใส่ได้เน้อพุ่นว่านี่ความจริงมันก็อยู่ทั้งหมดพี่น้องอันคำว่าอยู่นั้นสัพพิติโยนกับมันมีแต่ความดีงามทั้งหมดเห็นขันสรวยก็ไม่ก็เจ้าให้ทานเน้อขันทานเจ้าให้ทานเจ้าทานด้วยศรัทธาด้วยปัสสาทะทานแบบสัตบุรุษเน้อเห็นบ่ซ้อมมาสิ้นเจ้าก็จะหักซาตลอดไปเน้อนี่สัพพทานี่ไปตลอดไปพี่น้องสิ้นละกันดูสัพพทานภาวนาพิรตาโคตรตู้นี่และภาวนาที่เจ้าก็ต้องเอาใจใส่ได้เน้อเห็นบ่อันนี้เป็นว่าเพิ่นเฮาทุกเทื่อมันจะเฮาไปบ้านนะพี่น้องพี่น้องตั้งใจฟังไม่บ่เสื่อมสิมีตลอดอันนี้นะว่าซะแล้ววันนี้เมื่อเวลาเขาบอกเข้าใจหันก่อนเขาเข้าไปวัดซื้อนะขณะไปวัดซื้อหันเขาก็ได้บุญบอกกระสีได้แบบว่าน้ำคู่หัวนะเห็นบอกมันเป็นสันได้พี่น้องนะโดยให้นี้จึงว่าเขาต้องทำความเข้าใจความจริงอันเรื่องทานนี้มันกับอันนี้กับส่วนใหญ่เราสำหรับพวกเขานี้แต่ขันบอกเรื่องโกงข้อนั้นมันโกงข้อเป็นลายได้พี่น้องพออยู่ในขันถ้าเราทานแบบมันนับพระโพธิสัตว์สิมันโกงข้องกว่าเนี่ยเพื่อนเอิร์ดทานนั้นมันเป็นสร้างระดับตัวนี้บอกเพื่อนเอิร์ดทานะปารมีทานะอุปปารมีและก็ทานะปรมัตถปารมีแล้วมันก็มีอันนาบุตระนี่ทานนี้ลำเบอร์เพื่อนเอิร์ดว่าบริจาคปริจาคะนี่ทานกับบริจาคเนี่ยมันคือกันได้พี่น้องคนละอย่างเนี่ยทานนี้คนเอิร์ดก็เจ้าการทานได้พบกันที่ศาสนาเอิร์ดก็เจ้าการทานได้แต่ข้าเจ้าอาจจะบริจาคไรอ้าวบริจาคได้ไหมฐานะบริจาคบ่ได้อันนี้พวกข้าก็ได้เห็นบริจาคอาจารย์สมทบเหมือนซะมาฟังบทเทศโอ้เพิ่นมีคำเข็มที่ว่าบนวันสิมันแยกได้นะว่าอันนั้นเป็นฐานอันนั้นเป็นบริจาคเราต้องทำความเข้าใจว่าบริจาคมันยังไงบริจาคนี่มาจากคำภาษาบาลีสองคำคือปริกับจาคะเห็นไหมปรินี่แปลว่าไม่คือว่าครบวงจรคำว่าภาษาลาวครบวงจรจากค่านี่คือการสลัดออกการเสียสละออกไปนั่นซะจากค่านี่เรียกว่าบ่ให้มีติดอยู่ในตัวของนี้ปริจากค่าคล้ายๆกับการเสียสละแล้วมันเสียละครบวงจรครบวงจรจากไหนมาดูตัวอย่างสิบ่อันนี้เขาก็สิบ่เข้าใจได้ขนาดว่าทำครบเขาก็สิบ่รู้จักปรินี่ก็ครบวงจรนี่มากกว่าทางกายวาจาใจเฮานี่ก็บ่ฮามีหยังที่เป็นห่วงบ่มันติดยันจักหน่อยมันซะบ่มีความคล้ายๆคือคนความคิดแน่งแจ้งใจบ่ฮามีโทสะโมหะโลภะติดแฝงไปนําเห็นบ่ใจเฮาเรียบต้องสะอาดงามตลอดเสียสละไปแล้วก็ดีจะม่วนซื่นจิตใจนะคันเฮาบ่จังซั่นเฮาก็สิมีความคิดแน่งแข็งใจอยู่คันมีความคิดแน่งแข็งใจแล้วมันก็บ่เป็นปริจฉาเด้พี่น้องมันก็เป็นจาคะซื่อเห็นบ่คือเฮาทานนี่ก็เป็นจักฮะอันนะพวกพี่น้องอันนะซามุสลิมพี่น้องอันนะซาคริเจนเขาเจ้าก็จักฮะกันเขาเจ้าทานได้แต่เขาจะบ่ปัญจกันย้อนย้อนว่าเวลาเฮาทานไปแล้วหั่นเฮาอาจจะมีความกินได้แข็งใจนะเห็นบ่วันนี้คันทานได้ลองเทอมันก็เป็นปารมีลองเทอบ่เป็นปารมีเห็นบ่คําว่าปารมีมันยังบ่ปารมีมันยังบ่นี่เห็นบ่คําว่าปารมีหมายความว่าเฮาสร้างเพื่อเกพระนิพพานคันเป็นแก่พระนิพพานแล้วมันเป็นปรินิพพานพี่น้องแต่ว่าเอานี้พระนิพพานนี่ยังเฮาพระนิพพานเพื่อเฮายังเป็นอนาสาวกกับผู้มาซื้อเฮาบ่ต้องเป็นเฮาบ่อยากเป็นอนาพระอนาพระโพธิสัตว์มันซะสร้างบารมีที่เป็นอนาปรารถนาเป็นอนาพระเจ้าก็โอ้มันยาวมันนานได้เฮาบ่มีความอดทนปานนั้นเฮาบ่มีความอนาขยันพันเพียรบ่มีกําลังแห่งปานนั้นมันซะข้อที่เป็นสาวกกับผู้นี้เฮาก็พอใจแล้วสินะมันก็เป็นปารมีพี่น้องเห็นบ่แล้วพอเป็นปารมีก็เป็นทานปารมีนี่ก็เราต้องปรารถนาพระนิพพานนี่ยังค่อยเป็นปารมีได้พี่น้องการบ่ซั่นก็เป็นทานซื่อเห็นบ่ฉะนั้นก็เมื่อเวลาเฮาทานจะแม่นเฮาจะเอาเข้าหานกกะยาเฮามาหาแมวกะยาเฮาต้องปรารถนาจะออกปากกะยาจะตั้งใจไว้ในใจก็ได้ขึ้นในใจนะว่าโอ้อันนั้นข้าวจีตอนนี้ข้าพเจ้าทานนกเน้อแล้วก็พูดบทนี้ขอข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคผลนิพพานนะเรื่องการบ้องหน้าคนแรกมันซะย้ำได้ก็ได้ข้อแต่ว่าข้าพเจ้าได้สำเร็จเลยสิเขาคิดจังสั้นก่อนพี่น้องมันก็เป็นปารมีแล้วนะเป็นทานาปารมีแล้ววันนี้ขันท้าเขาเสียสละอวัยวะมันนี่คือตัวอย่างว่าเขาเสียสละแกนตาบ่สิมีคนตาบอดมาข้อทาน
ว่าค่อยๆทานตาเจ้าเนื้อจะมีซ่องน้อยก็ค่อยเนื้อมาสิเขาเลยเสียสละเขาอีกสินะอันนั้นเป็นยังเป็นอุปทานะอุปปารมีเลยนะอุปไม่คำว่ายิงขึ้นเหมือนของเก่าก่อนซะทานะปารมีทานะอุปปารมีแล้วก็ทานะปรมัตถปารมีอันนี้ข้าพเจ้าสิว่าพี่น้องฟังว่าเกี่ยวกับเรื่องอันนั้นพระพุทธศาสนาซะพระเจ้าเขาได้เป็นสัพพุทธญาณให้พี่น้องเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าของเรานี่นะเพิ่นสร้างบารมีมามันนับซาดนับกันบ่ได้เพื่อมาพ้นสัตว์นี่ก่อนเพื่อพ้นมนุษย์มันซะแล้วเฮานี่เป็นผู้หนึ่งในจุดนั้นน่ะนะเฮาสิบ่มีความจักฮู้ว่ามาเพิ่นจังได๋บ่มีความจักฮู้ว่าเพิ่นได้เสียสละจังได๋นะคันถ้าฮู้จักของเขาจะมีความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ยิ่งยิ่งขึ้นไปพี่น้องเหมือนกับเฮาได้ยินกันว่าคนทําดีเพื่อเฮานะโอ้ยคนเราทําทีไรคันจะบ่มีคันบ่มีลาวนี่เจ้าเฮ็ดจังซี่บ่ได้ดอกสินะคันเฮานี่จะโอ้เราเฮ็ดปันดีกว่าปันนั้นพุ่นเนาะสิเฮาก็ดีใจเป็นบ่พี่น้องคือพ่อแม่สิเห็นว่าเขานี่มีความอันน่าหูเหืองเรื่องเรื่องในนั้นชีวิตเขานี่เขาก็ดีใจครับนับถือเพื่อนพ่อแม่บอกแต่ว่าขับไปเบื้องการกระทำของพระบริษัทนะก่อนที่เพื่อนจะมาตัดสู้เป็นพระเจ้าก่อนยิงนั้นรับนับบริเที่ยวกันบนติดบนเสาธนาเบื้องกับเม็ดสายเป็นหนึ่งกับปนักขีดได้ขีดสายอยู่ฮัสฮารามันเทียบกันสั้นเลยพี่น้องปนี้ขันเขาบุ้งจากสั้นเขากระบุมีความเลื่อมใสเลยพอจะพอบูจักเลยด้วยให้นี่เขาต้องมันฟังมันศึกษาธรรมะนี่ก่อนคันเขาเข้าใจแล้วเขาจะมาให้ว่าโอ้พระพุทธศาสนาเป็นสร้างบารมีนี่ก่อนเขาเอินบารมีภาษาบริวารปารมีแปลว่านับโกดนับศาสตร์นับกันบ่ได้นี่บอกตามที่อันนั้นเขาได้ศึกษามานี้ตามข้อพิจารณามานี้ฉะนั้นก็เขาต้องเข้าใจพระพุทธศาสนาเป็นสร้างบารมีเป็นสามขั้นรู้เรื่องทานซะนี่ทานปารมีทานปารมีนี้เป็นสาเทสละรัศสมบัติคนนี้การสละรัศสมบัติก็เอื้อทานปารมีกันเลยพอจะพอมันบริเกี่ยวข้องหมายเป็นวัตถุภายนอกกันซะอันนี้เกี่ยวกับวัตถุภายในก็ยังคืออวัยวะเห่าแค้นฆ่าบ่ตาบ่สิและปรารถนาพระนิพพานปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเลยอันนี้เป็นทานอุปปารมีโยนสะดวกนี่พระเจ้านี่เพิ่นเคยทานตาเพิ่นได้เพิ่นเคยทานงาเนี่ยใช่เพิ่นเป็นช้างนี่เพิ่นเคยทานงาเพิ่นเนี่ยแล้วเพิ่นก็เคยทานชีวิตเพิ่นมานี่ก็มีหลายเรื่องที่เพิ่นฆ่าตัวเองนะเพื่อเอาชีวิตอันนั้นเพื่อทานร่างกายเพิ่นนะเป็นอันนั้นอาหารแก่เสื้อป่านนั้นเพิ่นได้พี่น้องจ้ะอันนั้นเพิ่นทานนั่งทานชีวิตเพื่อเอาปรมัตถปารมีนะทานปรมัตถปารมีทานชีวิตเป็นว่าชีวิตเฮานี่ก็มีแต่ชีวิตนี้นะก็สําคัญที่สุดบ่มีค่าที่สุดมันชีวิตเฮานี่แหละคันเอาทานชีวิตได้นี่แปลว่าหยังมันสูงสุดแล้วจ้ะอันนี้เราที่ว่าเวลาเฮาบ่โลกวัตถุทานนี่ก็เอาว่าทานของเลิศที่ว่าเป็นทานอธิบดีก็คันไปเทียบกับปรมีแล้วมันยังไกลกันได้นี่นะพี่น้องปรมีของพระพุทธเจ้าเพิ่นสร้างมาหันก็มันยังไกลกันมากเด้และนอกจากนี้เพิ่นยังทานลูกทานเมียเปิ้นมานี่คนคู่มือนี้ทานบ่ได้เด้แต่ว่าปากกันได้คนซะทานได้แต่ปากไม่ได้บ่อันนี้เลยพี่น้องว่าซะบ่รู้ทานนี่มันยาวมันก็ ฉะนั้นก็มื้อหน้านี้เฮาจะได้เว้าเรื่องตื่มเรื่องสิ้นเฮาก็ว่าไปแล้วเนาะเรื่องทานบ่แล้วแต่เรื่องทานนี้เรื่องภาวนานี้ข้าพเจ้าอยากโจทย์ซะก่อนคล้ายๆคือว่ามันสิเป็นลักษณะแบบว่าเป็นมันก้าวหน้าพอดมันซะนะมันอัดแวนซ์ภาษาอังกฤษอัดแวนซ์พอดนะพวกคนเฮาสุรามันยังอยู่ในระหว่างสิ้นกับทานนี่มันก็ยังดึงกันอยู่ซะมันก็จะบ่บ่ตีแตกเลยซะน่ะแล้ววันนี้นอกจากนี้แล้วก็อยากให้อันน่ะดร.ริชาร์ดบอกเรื่องว่าพี่น้องเฮานี่ก็ท่ามของห้องใจหมานะเพราะว่าข้าพเจ้าสิได้แก้ไขให้มันคาบ่ได้ท่านพี่น้องเฮาว่าโอ้วันนี้มันคาใจอยู่วันนี้ว่าผู้นี้เฮ็ดจังซี่เป็นจังซี่ผู้นี้เฮ็ดจังซี่เป็นซี่คันเอาซี่ร่างกรรมอยู่อย่างซะนะเรื่องกรรมมันมีจริงคำสั่นบอกแต่เรื่องกรรมเนี่ยก็ข้าพเจ้าจะย้ำเติมขนมท่ามกันว่าเป็นบุญเห็นยังเป็นวัดเห็นยังก็ยากได้บุญเป็นยังจะว่ายากได้บุญอ้าวเห็นพุทธานุทานไม่ยากได้บุญอีกแล้วให้พวกนั้นมีบุญคนมีบุญคนนั้นคนมีอยู่จากนั้นก็มีส่วนแต่อันนั้นยังบอกเข้าใจเลือกแค่เถื่อเราต้องเข้าใจเลือกคำว่าเรื่องกรรมมีอย่างสะก่อนพี่น้องมีกรรมสัพทานี่เสื่อเรื่องกรรมข้าพเจ้าบอกอยู่นี่ก็เป็นเสื้อร่างกรรมนี่นี่ตรงเสื้อ
เสื้อจะได้เสื่อมกรรมเสื้อว่าการกระทำเขาเนี่ยเป็นกรรมทางนั้นพี่น้องอันนี้พี่น้องกรรมสัทธาต่อมาเป็นกรรมสตกะสัทธานี่เสื้อว่ากรรมนี้ก็จะต้องให้พ้นเป็นกรรมต้องให้พ้นกรรมดีให้พ้นคือความสุขกรรมชั่วให้พ้นคือความทุกข์ด้วยนี้พระเจ้าพ้นจึงอันนาพ้นจึงอันนาตัดมาเป็นคาถาว่าสุขโคปุญญสะอุจโยผู้ที่ให้บุญนะหรือว่าผู้ที่สร้างสมบุญนั้นมีแต่ความสุขมาสุขโคปุญญสะอุจโยบัดนี้ผู้ที่ให้บาปนี่ทุกโคปาปัสสะอุจโยนี่ผู้ที่ให้บาปนี่มีแต่ความทุกข์มาอันนี้แสดงว่าบาปนั้นให้พ้นคือความทุกข์บุญนั้นให้พ้นคือความสุขอันนี้พูดกันว่ากรรมสตกะสัทธาต่อมามันนี่เราต้องเข้าใจว่ากรรมวิปากสัทธาอีกมันนี่สัทธาในแบบเสื้อวิปากคือพ้นให้บุญมันนี่เออนะพ้นข้องกรรมมันให้คือจังได้คือกรรมบางอย่างนะพี่น้องจะมองพ้นชานี้ได้มองพ้นชานี้พอเนี่ยจะต้องได้รอคิวมันซะกันว่าเป็นรอคิวว่าแม่นะรอท่ากรรมบางอย่างถ้าพ้นในชานี้กรรมบางอย่างถ้าพ้นในชาหน้าชาต่อไปหรือว่าชาต่อไปนับชาบ่ได้โดยที่นี้เลยก็เขาต้องทำความเข้าใจว่าโอ้เดี๋ยวนี้นี่เขาได้รับความเป็นอยู่อย่างซีนั่นซะย้อนยังก็ย้อนบุญได้พี่น้องมีบุญได้มีเขาเอินมากรรมกันด้วยซะทางบุญทางบาปประสบกันด้วยมากรรมมีทางกรรมดีและกรรมชั่วประสบมันประกอบกันพี่น้องเมื่อเวลาเนอกรรมดีที่มันทับพ้นแห่งน่ะเขาก็มีความสุขความสบายความเจริญในชีวิตมีความเจริญนั้นนี่หน้าที่การงานมุขโคกันดีอันนั้นก็ได้อันนั้นก็ยามันดีงามไปหมดมันซะเวลานั้นแม่ของพุ่นบุญมันแห่งพ้นที่ป้าพันมันก็รอคิวอยู่ถ้าพ้นบ่ได้เมื่อกับน้ำอยู่ในอ่างของพี่น้องขันท่าว่าน้ำของมีน้ำเจาะนึงก็เอาเกลือมาใส่นะประมาณตัวยังซ้อนตัวน้อยนึงสิน้ำเจาะนั้นมันเค็มได้เพราะยังพอน้ำมันน้อยถ้าว่าน้ำมันอ่างนึงบ่ดีเอาเกลืออันน่ะซ้ำซ้อนตัวอันเก่าได้มาทอกใส่น้ำนี้มันอาจจะบ่เค็มได้ย้อนนั่นย้อนว่ามันน้ำมันไหลเกลือมันก็มีปริมาณคือเก่าทอกเก่าได้แต่ว่าย้อนว่ามันมีน้ำไหลเกลือจึงบ่รสมันซะเอาจึงบ่รสของเกลือข้อที่สั้นได้พี่น้องเวลาบุญของมันไหลก่อนบ้ามันก็ให้พ้นบ่ได้เห็นไหมแล้วเวลาแล้วหมดบุญปุ๊บมันเวลาแล้วมันจะให้ทันทีรสบ้าพ้นเพราะว่ามันก่อนเพราะมันรอคิวอยู่จังสั้นก่อนคันเฮานี้เป็นเอาว่าคนทั่วไปเนาะบริจาคจงพวกเราเฮานี้เป็นคนห่างคนมีเป็นผู้มีอำนาจมียศอำนาจนี่ก็คือยศทั้งหลายนะภาษาบาลีพนวยศอำนาจคือภาษาลาวก็คือมีสิทธิ์อำนาจปกครองคนมันซะย้อนบุญไหนนะพี่น้องย้อนบุญไหนแต่ว่าขันท่าเฮาซื้ออนาข้อสำนึกก่อนไปในทางที่ผิดนะไปในทางที่บุญซึ่งตอนก่อนมันก็เป็นบ้าแต่ว่ามันบ้าดีนี้บ้าพนะบ้าเถื่อมันฮักกูเฮ็ดมันกำลังเริ่มจอการสร้างบุญกุฎิการสร้างบ้ากุฎิเพิ่นว่าเมื่อนกับเขาปลูกต้นไม้ใหญ่เพิ่นว่ามหาฤกษ์โคประมังปุญโญมหานี่แปลว่าใหญ่ฤกษ์โคนี่แปลว่าต้นไม้พี่น้องรุกขะรุกขะนี่แปลว่าเป็นต้นไม้รุกขะซาบนี่ต้นไม้มหาฤกษ์โคปะมังปุญโญปะมังนั้นก็เหมือนกับปุญโญก็คือการสร้างบุญนี้เหมือนกับปลูกต้นไม้ใหญ่ขึ้นมาทำอีกนี้มันก็คอยจ่อขึ้นมาพี่น้องมันก็สิคอยยาก็แบบเมื่อเวลามันเป็นมากแล้วมันก็เฮาบุญตลอดเลยตลอดไปข้อนี้ซั่นได้บาปก็คือกันพี่น้องเวลามันบ่เฮาบุญเวลามันบ่พ้นเทื่อก็เฮาก็อยู่ทางว่าโอ้ยบาปบ่มีบุญบ่มีเห็นบ่แต่ว่าเมื่อได้บุญที่เขาได้มาหันก่อนมันหมดนะแล้วเขาบุญสร้างบุญเตือนมันก่อนไปเนาะกับเมื่อกับคนที่ว่าได้ซื้อมรดกของพ่อแม่บุคคลที่เกิดอยู่ในตระกูลห้างมีเงินก่อนไปน้องตัวยาซาดิกับเมื่อกับเขามีแบงก์อัคเคาท์ตัวนึงมีเงินอยู่ในธนาคารไปได้แล้วมีแต่ทอดมันซาใจนะซาเอาบุญต้องได้ไปทำมาให้กันยังเตือนพอจะพ่อแม่ได้สร้างไปแล้วคือเขาไปซื้อต่อบุญมรดกมันซะแต่ว่าขันท่าว่าห้าเปรียบกับพี่น้องเมื่อนี้มันกระบุดเป็นไหม
ขันบนแล้วก็รับปากได้พี่น้องข้อนี้สนใจการให้บนกันพี่น้องสานั้นก่อนนักป้าไปดีๆเพิ่นจึงเข้าใจแล้วค่อนค่อยในการทำบนนี้โดยนี่พระเจ้าเพิ่นจึงตรัสว่าคนคู่มือนี้ก็มันมีสี่จำพวกพวกหนึ่งท่านมืดมาแล้วมืดไปนะเจอไปได้พี่น้องเนี่ยชิ้นหนึ่งนี่มืดมาแล้วมืดไปพวกที่สองนี่มืดมาแล้วแจ้งไปนี่พวกที่สองนี่ก็พวกที่สามนี่ก็มาแจ้งมาแล้วมืดไปแต่กับพวกที่สี่นี่แจ้งมาแล้วก็แจ้งไปวันเป็นยังว่าใจมันมืดเพราะอะไรเนาะอันนั้นมืดแล้วได้แจ้งเลยจ้าเมื่อเวลาเป็นศิลปุจจาระการที่บาดต่อมาพวกที่มืดมาแล้วมืดไปนั่นก็ยังคือพวกที่เกิดมาแล้วในซาดีนี้มีที่ความลำบากเกิดมาจนครอบครัวทุ่งยากปากหม้องห้าเศร้ากินคำการยกการกินกับบอสสะดวกการไปพนักกับบอสสะดวกใจยากมาสักคนทุ่งยากลำบากกันซะแต่ว่าบอสสร้างบุญไว้บ่นี่ก็ทำแต่กรรมในบุรีฮันขันคนเอาบอสตัวยาคนอยู่อันนานมันนอกข้องหนาเนาะบอสสะดวกเนาะพี่น้องเนาะบอสได้จะว่าเพราะอะไรเนาะเกิดมาอยู่ในบ้านนอกตัวอย่างศาสนาพ่อแม่ก็ทุกข์ยากลำบากเกิดอยู่ในคนครอบครัวที่ว่าลำบากประมองแล้วบ่มีโอกาสจะได้เฮ็ดเวียกกันดีนะมูนะหงเฮ็ดก็บ่ได้ไปพ่อแม่อันนั้นบ่ได้ไปส่งย้อนบ่มีเงินไปค้ำเมื่อเวลาย่างมาแล้วก็ไปแจ้งงานก็เอาแท้ก็เอาคนแท้เดียวกันได้บ่ฮะเมื่อไปเสร็จแล้วก็เฮ็ดทั้งอายุอาชีพก็บางทีก็ไปตึกปลาเป็นนายพานเป็นสาประมงไปสิการธรรมะกินสั้นก็เป็นการธรรมะเป็นตัวได้พี่น้องแล้วพวกนี้เขาจะว่าอ้าวค่อยไปกับพวกนี้เรากินเออกับแม่นแม่ของเจ้าแล้วแต่เป็นยังจุ๊บหูจะบอกว่าเป็นยังจุ๊บจิ้งเกิลมาจากสั้นโยนบาปกรรมเก่าเลยน่ะคนทำบุญบุญไปก็จากสั้นพี่น้องเห็นบอกคือโยมในการในสุราษฎร์ก็ว่าคนมีบุญกับแม่นกับแม่นก็มีส่วนประค่ากรรมตึกแต่ว่าขันท่าการจะบริสร้างบุญไปเติมกับพี่น้องขันจะมีบุญโอกาสเป็นไหนบนกลายเป็นไหนคุณซะด้วยเหตุนี้ก็เมื่อเวลาคนบนนั้นเกิดมามืดแล้วคำว่ามืดนั้นมันก็มีความขัดสนมันซะขัดสนบอนอยู่บอนกินอันแปลว่าการมาสู่ห้ายายนี่ก็ทางหูทางตาทางเล่นทางกายนี่ก็บริหารความสนุกจักยางมันซะหูนี่ก็เสียดีแต่มีจมนึกว่าอันนั้นเกิดมาเต้นมีเต้นเนื้อโมดาวาฟังมันซะตานี่ก็เห็นสิ่งที่บนบริเวณงามจากเธออันงามๆนี่ก็เบิ่งจากเธอดังนี้ก็ได้กินแต่ปลาเน่าตัวยางสักคันเป็นตึกปลาก็ได้ตัวยางเสนาบ่มีความสุขใจย่างในอนาอวัยวะทั้งห้านี่บินอย่างห้านี่บริหารความดีงามจะเถื่ออันนี้เกิดมาละมืดผ่านมาบ่ถ้าว่าบุญสร้างบุญไว้ผู้นี้นี่ก็เห็นนะเมื่อเวลาเราตายไปเราก็สิไปสู่บนมืดผ่านมาคำว่ามืดอยู่ในนี้หมายความบ่มีความเจริญในชีวิตอาจจะไปตกนรกเป็นสรีระสั้นเป็นอสุรกายไปได้ความบ้าผลไปจังสันได้นะบ่อันนี้ก็มืดมาแล้วมืดไปพี่น้องเห็นบ่มาในพวกที่สองมาดิพวกที่สองในมืดมานี่คือตัวอย่างว่าเขาคืออันนั้นคือข้าพเจ้าซะนี่ข้าพเจ้านี่รู้สึกว่าตัวเองเกิดเวลาเกิดมันมืดมาเนี่ยมันเป็นกำพร้าแม่ดิได้ยุ่งนำพี่น้องไปวันซะพี่น้องเอามาเลี้ยงลำบากบอกความสุขห้ายายนี่ก็ลำบากสมัยยังเด็กเป็นน้อยมันซะแต่ก็มีบุญอย่างหนึ่งที่ว่าคำใบยังคือเห็นในซื้อเก่งสมัยยูริเซ่เด็กเห็นหนังสือเป็นทีหนึ่งตลอดมันซะนะก็เป็นบุญหนึ่งเป็นกำพร้าอยู่แต่ว่าเห็นหนังสือเก่งมันก็มีบุญคำอยู่ในถึงน้องเห็นนะไปสั่งแล้วสุดท้ายมาข้าพเจ้าก็ได้เป็นหนังสือแหละกันย้อนบุญแต่เมื่อเวลาหูจากศิลปะนี่ข้าพเจ้าเนี่ยก็เป็นคนลักษณะแบบจะบริสุทธิ์นี่มืดมาแล้วสีแจ่มไปปะนี่กูมือนี่ก็ทำได้สิ่งที่ดีมันงามพระตาแกกีเพกอันนั้นแกพี่แกน้องแกสังคมส่วนใหญ่เริ่มบ้าเริ่มกรรมนี้กับเสาแล้วมันซักบริเวณแล้วกับตัวอย่างสั้นอันนี้มันมืดมาแล้วแจ้งไปพี่น้องมันซักบันนี้กลุ่มที่สามบันนี้แจ้งมาแล้วมืดไปบันนี้อันนี้คำว่าไปซัวๆอันนั้นทั่วๆไปแล้วกับคือพวกที่ว่าพวกที่เป็นเจ้าเป็นนายสมัยคู่มือนี้มันซักที่ว่าบูดีนะอันนี้ข้าพเจ้าก็ต้องข้ออภัยเนอร์ไม่ได้เจ็บไม่ได้จ่อจงด้วยว่าจะต้องเพราะเนอร์บอกทั่วๆไปบอกว่าจะยุ่งมังเราอยู่ทั่วโลกอาศัยบุญเก่าท่านพี่น้องเมื่อเวลาเขาจะเกิดมาแล้วเขาจะเกิดอยู่ในตระกูลหังมีตระกูลมีอำนาจ
สกุลที่เป็นที่เรื่องหรือเลื่อมใสแก่มหาสุนทั้งหลายจ้ะแล้วข้าเจ้าก็ใช้อำนาจนั้นไปนำทางที่ผิดมานี่นะก็คือตัวอย่างว่าเอ้าประธานาธิบดีฮุนเซนซะสิของซีเรียนี่ตัวอย่างบ่เรามีบุญเก่าเอาจนได้มาเป็นประธานาธิบดีของอันนะประเทศซีเรียแต่เดี๋ยวนี้เราสร้างกรรมหนักได้เดี๋ยวนี้อันบ่พอยังพอว่าเราอาจจะบ่เฮาความสุขแก่ประชาชนอาจจะมีรายยาที่ประชาชนให้เรามันผิดก็จึงต่อต้านลงเฮาขึ้นแต่เราก็บ่ยอมสละอำนาจซะเราก็ไปป้าปั๊มเขาคู่มือนี้เราก็ทำได้กรรมดำมันซะเราแจ้งมาแล้วเดี๋ยวนี้แต่ว่าเราซิมือไปหน้าอันนี้บ่ต้องสงสัยอันนี้คนพวกนี้แจ้งมาเราจะมือไปอันนี้ตัวอย่างหนึ่งเน้อพี่น้องหน่อยแล้วก็คนทุลงโดยสรุปว่าพวกผู้นำมันซะเขาให้นายพวกเสี้ยที่มันก็คือกันนี่บางคนนั้นมักมีความโลภร้ายแล้วก็ยักเอาเงินนั้นไปซื้อไปคมแห้งหรือว่าเอาระเบียบแกพวกที่ว่าทุ่งยักษ์ลำบากขนาดบางเธอก็ไปยึดดินโดนต้นยากข้าเจ้าโดยทางอ้อมกุริทางกงกุริรวบไปนะบุบราคาดินข้าเจ้าเอาสินะอันนี้นั่นเป็นแจ้งมาแล้วมืดไปทางนั้นเลยพี่น้องยาสุวามันสิบวมาฮะบ้าพ่นด้วยกำบ้าเนี่ยพี่น้องนะมันฮะพ่นแต่เดี๋ยวนี้นี้ข้าเจ้าบุกสิบตัวอยู่เถื่อบางเถอกระสีหูสิบบางแต่ว่าเมื่อเวลาว่ามันความรู้เพราะมันไล่มันก็เอาชนะความอนาจิตใจที่เป็นอัธมันบรายพี่น้องก็ได้เห็นต่างหรือว่าไปอยู่นำกลุ่มคนซัวมาหนิเขาไม่อยากเห็ดแต่บูฮันเป็นผู้เห็ดขนาดเป็นตัวตานเขาก็สีเขียวออกมาหนิเห็นบอกอันนี้ก็ลำบากเลยพี่น้องเหมือนซะสนาเขาใช้จะได้มาหนิกูจะอันนี้เทน่าเขาจะมารวมกันเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนซะ yeah. แล้วซ้อมาข้าพเจ้ากันยังให้อันมาพี่น้องท่ามาตกตัวริจิท่ามเขาฆ่ากันได้เหมือนซะเพื่อนยังเพื่อจะได้ทงทำความเข้าใจกันนะ yeah. พอมีข้างหนึ่งมีคนมาทักข้าพเจ้าว่าจะบอกไม่คนคนนั้นเราทำด้วยความสัวแต่คนคนนี้เราห้างมีเป็นดีมียศท่าบรรดาศักดิ์คนนี้ให้หน้ากับกระคาบกระไว้เป็นตัวอย่างศาสนา yeah. แต่ว่าเพื่อนเบื้องหลังเราทำเราทำด้วยความสัวเราฆ่าผู้ฆ่าคนเราอันนาเอารถเอาเปรี้ยวคนพวกนี้คมให้คนมันซะแต่เป็นอย่างเราจึงคือว่ามีเตบุญมาฆ่ามาสัวเราอยู่นะข้าเจ้าท่านก็มีส่วนทึกพี่น้องบอกเสร็จพอนั้นพอเรากำลังฮับบุญเก้าเราบุญเก้าเราตะเกียบมีไรแต่ถ้าวันเราโบฮักซ่าอันโบสร้างบุญมาเงินก่อนพี่น้องเราลำบากไหมจังสั้นก่อนคนพูดดีซีนี้มันนี่ก็ยังคือแจ้งมาแล้วก็แจ้งไปพวกแจ้งมาแล้วนี่คือยังคือพวกที่ว่าเกิดอยู่ในอุดมอันนั้นอยู่ในอันนั้นตระกูลในห้างมีห้างมีเป็นดีผู้ได้เกิดในเสี้ยนที่มันมวนเทกับมันมวนตาได้ไปให้เป็นสิ่งที่มันดังดังได้ก็ได้ซื้อสิ่งที่มันห้องสิ่งที่ถูกต้องพอใจปากลิ้นก็ได้กินอาหารที่มันแซ่บมันนัวห่างกายได้ก็สัมผัสในสิ่งที่มันนิ่มนวลว่ามีอย่างที่ว่าขัดใจมันซะพวกนี้มันเกิดมาแล้วมีแต่ความสุขล้นเพื่อนรักแจ้งมาแล้วแต่พวกนี้นี่เป็นคนสมาธิบ่นี่โอ้ขบุญนี่นี่ย้อนมาเกิดเดี๋ยวสิเนี่ยเขาจะขึ้นจะใช้ได้ไปนอนบ่คนนั้นคือต่างกันเลยคำว่าสมาธิที่สำคัญบอกคือความคิดที่ตึกต่อนั่นเองสมาธิความไม่ตึกต่อนั่นเองแล้วพวกนี้มาขึ้นว่าโอ้เฮาได้มานี่มันบุญนี่คันบุญเฮาบุญสร้างมานี่เฮาบ่ได้มาเกิดจังซี่บ่ได้มีโอกาสอันมีความสุขจังซี่บ่ได้มีโอกาสจะได้เข้าเรียนศึกษาสูงบ่ได้เป็นด็อกเตอร์เป็นลอเยอร์เป็นนักนมูเฮาก็สิไปเกิดอยู่บนที่ว่าพูดละพี่บุญทองคนบุญเชียวบ่ได้สร้างนะโอ้บุญมีราจังซั่นเราต้องสร้างบุญตื้นเพิ่นว่าข้าเจ้าก็เลยเข้ามาปฏิบัติมานี่ให้ทานข้าเจ้าขอใจให้ทานมานี่รักษาศีลข้าเจ้าก็รักษาศีลเจริญภาวนาข้าเจ้าก็เจริญภาวนาศึกษาธรรมะมานี่ผู้จากนั้นก็เลยปฏิบัติสิ่งที่มันดีงามไปตลอดมานี่พวกนี้ก็แจ้งมาแล้วก็แจ้งไปเห็นบ่พี่น้องฉะนั้นก็เมื่อเวลาเกิดไปแล้วนี่การเกิดนี่เฮาเรียกบ่ได้พี่น้องจะเกิดแจ้งหรือเกิดมืดก็แล้วแต่กรรมบุญกรรมนําแต่งมันซะกรรมบุญนาปัตติโลโกสันโลกเป็นไปตามกรรมที่ข้าเจ้าเฮ็ดเพิ่นว่าเกิดสุขเกิดต่ำมันเกี่ยวกับกรรมเด้พี่น้องกรรมนี่ก็ให้เข้าใจในพี่น้องเด้อบ่เป็นของซัวมันเป็นคำว่ากลางกลางซะบุญก็ได้บาปก็ได้คันบุญเพิ่นว่าบุญญากรรมเป็นบุญคันว่าบาปเพิ่นว่าปาปกรรมเป็นบาปคันว่ากรรมนี่แปลว่าเป็นการกระทำซื่อเข้าใจทางสันโลกพี่น้องเนาะวันนี้เขาเกิดมาแล้ววันนี้เขาเล็กบ่ได้พี่น้อง
พอพูดบางมันนะมันพูดกันนำแต้มซะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่เขามีโอกาสมาหนิอันนั้นภาษาอังกฤษอันนั้นก็เจอมา we are the master of the prison เวลาในนี้เขาเป็นเจ้ากาดของความเองใช่ไหมเขาจะเดินทางที่มันมืดบอกหรือว่าเดินทางที่มันแจ้งคันท่ามันเดินทางที่มันแจ้งเขาก็ต้องเริ่มปลูกผักที่มันทับพุ่นเนี่ยมันแจ้งท่านคันท่าเขาปลูกแต่อันนั้นสิ่งที่มันคมคือเข้าหัวสิมาท้ายสุดท้ายมันจะได้กินได้คือเข้าหัวแน่นอนมันนี่คนเดียวสั้นได้ก่อนคันท่าเขาปลูกสิ่งที่มันมืดคือการทำบาปต่างๆนี่ก่อนคือการผิดศีลห้าบอการกระทำเรื่องอบายมุขต่างๆบอไปนะพบกับผลบุรีบอสิอันนี้มันการกระทำที่มืดสมมติพี่น้องพูดนะครับเป็นยังมันก็มืดเห็นบออันนั้นเขาปฏิบัติอันนาทางที่มันมืดแล้วแสดงของแจ้งนี่บุ้มมีจักเถื่อบุ้มมีจักบอลเถื่อปฏิบัติตัวพุทธิยว่าโอ้ปฏิบัติปฏิบัติส่วนแล้วได้ดีน้องบุ้มมีพี่น้องเห็นบอกระโกงกันข้ามมาดิผู้ที่ทำแต่บุญตลอดแต่วันย้อนบุญตัวนี้เราได้รับส่วนสิบุ้มมีพี่น้องแต่ว่าเรื่องวิบากกรรมก็พี่น้องวิบากกรรมคล้ายๆกับว่ากรรมบางอย่างนั้นมันถ้าผลข้ามผลข้ามซาเนี่ยเมื่อเวลาบุญสันมีงานลิ้งเห็นได้ยังก่อนเขาก็สิบเสื้อนะมึงบอกดูอาจจะเสื้อเครื่องกลางบุเสื้อแน่บุเสื้อวัดบุเสื้อแท้ซะแต่ว่าอันนี้เราต้องจะสนองต้องเอาวัตถุบุญเป็นหลักไว้พี่น้องคือเราต้องเอาคำสอนพระเจ้านี้เป็นหลักไว้คล้ายๆกับเป็นบ่อนยืนเป็นบ่อนที่เบาอันน่ะยืดมั่นเป็นอุดมการณ์ของมันซะเพราะว่ามันจะบ่อนอันน่ะน้องเลิกจ้างนี่ไปเนี่ยบอกคันท้าบุญจะซีกับพี่น้องพอศึกษาธรรมะพระเจ้าก็มันกว้างขวางใน 84,000 พระธรรมขันธ์นี่ผู้ค้าศึกษาได้ในฮอดมือตายกับบ่หมดเลยบ่หมดแล้วก็บ่เข้าใจหมดเลยมันกว้างขวางมันลึกซึ้งมันหลายเยอะด้วยนี้พระเจ้าพระนิกตัดว่าธรรมะของเฮานี่ก็ดูลาภิกขุทั้งหลายมันมีอันน่ะมีเหตุผลภาษาอังกฤษว่าตรรกะภาษานั้นบริบทว่าตรรกะโลจิกนะภาษาอังกฤษว่าโลจิกก่อนมันมีเหตุผลของมันเองหรอมันคัมภีระคือลึกซึ้งคัมภีร์นี่แปลว่าลึกได้พี่น้องเอาคัมภีร์และคัมภีร์นี่ก็แปลว่ามันลึกซึ้งคัมภีร์นี่แปลว่าลึกซึ้งคัมภีร์นี่แปลว่าลึกซึ้งแล้วก็โบยูนัตตะกะนี่เองบอกบางอย่างอยู่ในตะกะบางอย่างบนตะกะฉะนั้นก็มีแต่บรรลุมีแต่บัณฑิตเท่านั้นที่จะรู้ได้พี่น้องถ้าเกิดผู้ปฏิบัติเป็นปัจจตังหูด้วยเฉพาะตนเท่านั้นคนว่าคือเวลาเราสูดบนก็มันมีข้อหนึ่งคนว่าปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิตินะบอกมีข้ออยู่ในธรรมคุณนึงก่อนแต่ว่าพูดและปฏิบัติจะควรหูจากไหนการปฏิบัติแล้วก็หูจากเข้าหูซ้ายกับหูขวาซื่อย้อนยันย้อนทำบุญเอามาใส่จังไว้เห็นบอกแล้ววันนี้บอกเมื่อเราเกิดมาแล้ววันนี้เขาชินเลือกทางไหนการกระทำเขาในสมาธิสุดพี่น้องข้าพเจ้าให้พี่น้องเข้าใจเรื่องกรรมเนี่ยพระเจ้าประทานมาจะได้กรรมมาตัวเมตังนี่เฮานี่มีกรรมมันเป็นของเฮาเองกรรมดีก็ยะกรรมชั่วก็ยะเป็นของเฮากรรมสกมหินี่กรรมทายาโททายาทนี่ก็เป็นผู้ทํามรดกนี่รัศทายาทเองบอกราษาทายาทผู้จะเป็นพระราษาต่อไปนะจ๊ะผู้จะเฮามรดกในการเป็นพระราษาต่อไปเพื่อนว่ารัศทายาทเองบอกกรรมทายาโทนี่กรรมนี่เป็นทายาทของเฮากรรมอยู่นี้นี่กรรมนี้พาไปเกิดได้พี่น้องอยู่นี้แต่บนปนไปเกิดเขาทําดีก็จะไปเกิดบนดีทําบ่ดีก็ไปเกิดบนบ่ดีนี่กรรมกรรมพันธุนี่เป็นเผ่าพันธุ์เป็นเสื้อซ้ายของเฮากรรมนี้กรรมปฏิสรณโณบ่นี่เฮามีนี้เป็นกรรมที่อาศัยสรณะนี่เป็นที่อาศัยบนอยู่บนอาศัยกรรมปฏิสรณโณยังกรรมังกริสามินี่ทํากรรมอันไว้ปาปะกังวาจะเป็นบ้าก็ตามนี่ปาปะกะนี่แบบปากะนี่แบบปาปะนี่แบบบ้าปาปะกังวานี่จะเป็นบ้ากะยากัลยาณังวานี่จะเป็นบุญก็ตามนี่กัลยาณนี่แปลว่าดีพี่น้องกัลยาณมิตรแปลมิตรที่ดีกัลยาณังวาตัสสะทายาโทยอมจะเป็นทายาทแก่กับเรื่องไหนพันวาเห็นกรรมเนี่ยข้าพเจ้าศิลป์เขินเนอกรรมะโตเมตังกรรมะโยนีกรรมพันธุกรรมปฏิสรณโณยังกรรมังกริสามิกัลยาณังวาป
ปาปกังว่าตัดสาทายาโทพระวิสมิตินี่ยอมเป็นทายาทของกรรมเจ้าพนันแหลกมาเห็นบ่เรื่องกรรมในพระเจ้าพนันแน่นแท้เลยพี่น้องในนั้นจังสันเขาต้องเอาตัวนี้มาใส่ใจเขาไว้ต้องคิดเสมอว่าเวลาเราทำไปนี่มันเป็นกรรมได้นี่เป็นกรรมดำบุญและกรรมข้าวนี่เห็นบ่หันกรรมดำนั่นเป็นของซัวกรรมข้าวเราเป็นของดีเป็นของบุญมันจะเป็นบุญเป็นกุศลนะพี่น้องเขาเข้าใจแล้วเรื่องกรรมมันสำคัญถามข้อนี้ก็สมควรเนาะเวลาเนาะจังสั้นก็จะให้พี่น้องท่านคันท่าว่ามีคำถามก็ตอบมาคันท่าว่ามีคำถามกับพระเจ้ากษิได้ก็จบมันจะเพียงเท่านี้แล้วก็ขึ้นหน้ากับพ่อกันไหมแล้วเราบริจิตมีข้อของใจจะกระท่ามาก็ได้มื้อนี้ค่ะมื้อวันเสาร์เขามีเวลาว่างอยู่กันซะทางมื้อนี้ก็พวกเฮาหันกะบ่ทันได้เตรียมเพราะว่ามื้อนี้พวกเฮาบ่ได้เอาอันนั้นโฟนนัมเบอร์โฟนขึ้นหน้าจอเทื่อก็เลยคิดว่าบ่ทันพี่ๆน้องๆเฮาก็คือสิบ่ทันบ่ทันเทื่อและอันคิดว่าพวกเฮาเอาอาทิตย์หน้าทางน้องจะเอาอันนั้นเบอร์โฟนของทางสถานีเอาขึ้นให้นะทางพ่อแม่พี่น้องทางผู้ชมอยู่ทางบ้านทั่วโลกที่ว่าจะอยู่เมืองลาวก็ตามอยู่ที่ใดก็ตามอยู่ฝรั่งเศสอยู่ออสเตรเลียอยู่ญี่ปุ่นหรือว่าอยู่ไทยอยู่อเมริกาเพิ่นสามารถโทรเข้ามาได้แล้วก็พวกเพิ่นสิโทรเข้ามาในรายการของพวกเฮาแต่ว่ามื้อนี้หั่นน่ะทางข้าพเจ้าหั่นเตรียมนําบ่ทันเพราะว่าบ่ได้เตรียมว่าจะอาจจะเฮ็ดไลฟ์แล้วถ้าว่าเตรียมเฮ็ดไลฟ์หั่นหมายก็ว่าข้าพเจ้าหั่นจะได้เอาทางอันทางโทรศัพท์ที่ว่านั่นเพื่อได้มาตั้งใกล้ๆแล้วก็เพื่อจะได้ปรับเสียงเพื่อให้แมทช์เข้าแล้วก็จะได้เอานัมเบอร์ขึ้นที่หน้าจอทางรูมนี้อย่างซั่นนะก็เลยว่ามื้อนี้หั่นเพิ่นทันได้เตรียมนั่นแต่ว่าเอาอาทิตย์หน้าซะท่านไอ้ด็อกเตอร์เนาะจังสั้นเนาะแล้วพอเอาเป็นใหญ่เจ้าเพราะว่าอยากให้พี่น้องคันข้อห้องใจแล้วก็อยากให้เพิ่นทํามาเพื่อจะสิได้มาแก้ข้อสงสัยเพิ่นมันซะเจ้าได้โอเคแปลว่าอันประมาณวันเสาร์หน้าแล้วก็โอเคให้พี่น้องเตรียมถ้ามีคําถามของอาทิตย์แล้วหรืออาทิตย์นี้และแม่นพวกเฮาหันหลังจากที่ทางท่านด็อกเตอร์ทั้งวันเพิ่นได้อธิบายแล้วภายในอาทิตย์หน้าหันหลังจากนั้นพวกเฮาก็จะได้ครับสายโทรศัพท์จากทั่วโลกเพื่อพวกเพิ่นนั้นได้โทรเข้ามามาถามหรือว่าเพิ่นอยากเรียนรู้บางอย่างหรือเพิ่นจะมีคอมเมนต์บางอย่างแม่นโทรมาได้ว่าจังซั่นพวกเฮาเตรียมใส่อาทิตย์หน้าเนาะทางไอ้ด็อกเตอร์เนาะเจ้าสั้นก็ได้เจ้าโอเคอ่ะพระจังสั้นบ่ฮอดซ้ํานี้ก็จะได้อําลาพาจากพี่จากน้องพวกเฮาไปซะก่อนในเวลาเรียนรู้เรื่องศีลธรรมเกี่ยวกับสบายดีประชาธิปไตยในรายการของสบายดีประชาธิปไตยของพวกเฮาแล้วก็พบพวกท่านพ่อแม่พี่น้องอีกภายในอาทิตย์หน้าเอาในภายในอาทิตย์นี้ก็ขอขอบคุณใจท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านเมื่อทุกคนตั้งแต่คนโลกเหนือหาคนโลกใต้ทางภาคตะวันออกหาภาคตะวันตกแล้วก็ภาคพื้นเอเชียทุกสถานที่ที่เพิ่นกําลังติดตามรับชมฟังรายการจากบล็อกลูกู้และบางท่านก็ติดตามทางฝ่ายอินเทอร์เน็ตมาถึงที่นี่ก็ได้อําลาพี่น้องไปก่อนขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแรงเมื่อทุกคู่ทุกคนสบายดีครับสบายดีพี่น้องท่านพอกันไหมครับสบาย